เป้าหมายเราคืออะไรอ่ะเป้าหมายเนี่ยก็คือตัดสินใจว่าถ้ามันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่จริงเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้คือถ้าเราคิดว่าเราวิ่ง100โลแล้ว120โลเนี่ยมันได้150โลมันน่าจะได้อันนี้สมมุตินะแต่100ไมล์เนี่ยมันไปทันทีเลยไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะไปทันทีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยใช่คือเป้าหมายที่ตัวเราเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ The Solid Pace TC Triathlon Yeah 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 The Solid Pace สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coachหากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปริ้นต์สแตนดาร์ด 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaksคุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/MRTC Triathlon ไตรกีฬาคืออะไรมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนจะเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างควรเริ่มซ้อมแบบไหนอย่างไรดีเราจะประเมินและวางแผนการซ้อมเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองได้หรือไม่ถ้าทำได้ควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ในออนไลน์คอร์ส9แรกกับไตรกีฬา Intro to Triathlon โดย TC Triathlon Ironman U และ Training Peak Level 2 Coach คอร์สเรียนนี้ใช้เวลาเรียน 50-60 นาทีผู้เรียนสามารถเข้าไปใส่อีเมล username และ password แล้วเริ่มเรียนได้ทันทีคลิกเข้าไปที่ www.tctriathlon.teachable.com หรือสามารถกดลิงก์ได้ที่โชว์โน้ตท้ายรายการTC Triathlon ขอแนะนำ Stage Connect Wellness Your Way เปลี่ยนบ้านให้เป็นยิมกับโปรแกรมออกกำลังกายออนไลน์ส่วนบุคคลที่ดูแลโดยมืออาชีพพร้อมให้คุณกำหนดเป้าหมายและเลือกวันเวลาการฝึกซ้อมได้ด้วยตนเองคุณจะได้รับ One-on-one Video Call กับผู้ฝึกสอนเพื่อแนะนำพร้อมดูแลการออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์
รวมทั้งการปรึกษาสอบถามกับครูฝึกได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการสรุปผลแต่ละสัปดาห์เมื่อจบโปรแกรมสนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่ LINE ID @stage5realu หรือโทร02-003-5445สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ TC Triathlon Live Facebook Interview นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็วันศุกร์นะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็สบายแล้วฮะได้หยุดแล้วฮะก็วันนี้ค่ำคืนวันศุกร์วันนี้นะครับพิเศษมากๆนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญที่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครนะฮะก็อ่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเก่งนะครับธนากรชีพธำรงนะฮะก็เป็นโค้ชวิ่งโค้ชไตรกีฬาแล้วก็ทำหน้าที่สปอร์ตแล็บสเปเชียลิสต์อยู่ที่ Stage 5 The Real You นะครับผมก็ยังทำคอนเทนต์ด้วยนะฮะยังเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอยู่ที่ www.tc-triathlon.com นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ที่ดีมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peak Level 2 Coach นะครับก็หากพลาดในส่วนของการไลฟ์พูดคุยกันวันนี้นะฮะก็ฟังกันได้ครับผมที่ The Solid Pace Podcast นะครับเป็นพอดคาสต์ที่ผมทำขึ้นมานะฮะเพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาเช่นเดียวกันนะครับนักวิ่งเพลก็เข้าไปฟังกันได้นะฮะก็เอพิโซดล่าสุดเพิ่งจะคุยกับคุณหญิงนะฮะวันนิสาคงทองที่เป็น OCC UTMB 2021 finisher นะครับก็เข้าไปฟังกันได้นะฮะก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือว่าถ้าสะดวกฟังเป็นApple Podcast, Spotify, Podbean นะฮะหรือจะฟังที่หน้า Facebook Page นี้ก็ได้นะครับ www.facebook.com นะครับแล้วก็/mrtctriathlon นะฮะก็ฝากกันไว้นะครับในส่วนของผมได้ทำฟรีออนไลน์เทรนฟรีออนไลน์คอร์สไว้นะฮะชื่อว่าคอร์ส9แรกกับไตรกีฬานะครับ9แรกกับไตรกีฬาก็เข้าไปนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปแล้วก็เซต username นะฮะใส่ username password ใส่อีเมลก็เริ่มเรียนได้เลยนะฮะเรียนได้ถึงวันที่30กันยานะครับอันนี้จะเป็นวันที่15กันยาเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นวันที่30กันยานะครับมีเวลาเรียนใช้เวลาเรียนนะครับผมไม่เกิน1ชั่วโมงฮะเรียนจบได้ใบประกาศด้วยครับจาก TC Triathlon นะฮะก็เข้าไปกันได้ที่www.tctriathlon.teachable.com นะครับส่วนท่านไหนที่ชื่นชอบในส่วนของการปั่นจักรยานอินดอร์นะครับแล้วก็มีสมาร์ทเทรนเนอร์หรืออาจจะเป็น stationary bike นะฮะก็เรามาปั่นกันในลักษณะที่เป็น virtual bike นะครับเรารู้จักกันในส่วนของ Swift นะฮะทุกคนก็รู้จักกันแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมีอีกหนึ่งแอปนะฮะมาแนะนำให้นะครับมีหนึ่งแอปมาแนะนำให้ว่าเป็นแอปที่ชื่อ OneLab นะฮะก็ OneLab เนี่ยเป็น Virtualize ที่คล้ายๆ Swift แต่ว่าจะมี Group Coaching ได้นะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ที่ iOS นะครับ Apple Store Google Store นะฮะแล้วก็ถ้าเขาจะให้ปั่นฟรีนะครับ15วันแล้วก็ถ้าปั่นฟรีเสร็จ15วันติดใจอยากจะปั่นอีก1เดือนนะครับแอดไลน์มากันได้นะฮะที่ลิงก์ที่แปะไว้ตรงนี้นะฮะก็จะได้โพสต์ปั่นจักรยานออนไลน์แอนด์อินดอร์บนแอป OneLab ฟรี1เดือนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญนะครับผมวันนี้นะฮะโอ้โหผมรู้จักกับพี่ชายท่านนี้นะครับนานมากแล้วฮะตั้งแต่ช่วงก่อนปี2014นะก็ตอนนั้นเป็นสมาชิกอยู่กับทีมไตรกีฬา O2 Max นะครับแล้วก็ตอนนั้นเรามีโปรเจกต์ที่เราเรียกได้ว่าทำร่วมกันนะก็คือว่าเราสมัครแข่งแล้วก็ซ้อมร่วมกันนะฮะเพื่อที่จะไป
ในระยะไตรกีฬาที่เป็นระยะในฝันของหลายๆคนก็คือระยะฟูลไอรอนแมนนะเป็นการว่ายน้ํา 3.8 กิโลเมตรปั่นจักรยาน180กิโลเมตรแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิ่งฟูลมาราธอน 42.195 นะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ชายของผมท่านนี้นะฮะท่านก็โอ้โหฝึกซ้อมแบบผมนี่นับถือเลยนะครับท่านแล้ววันนั้นท่านก็จบในเวลาที่ก่อนผมโอ้โหเกือบ3ชั่วโมงนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำตัวนะครับผมแนะนำแขกรับเชิญให้ทุกท่านรู้จักนะวันนี้ผมอยู่กับพี่จุ๋งนะครับดร.ชุมพลครุฑแก้วนะฮะพี่จุ๋งนะครับตอนนี้เป็นนายกสมาคมวิ่งเทรลไทยนะฮะวิ่งเทรลมีสมาคมด้วยเหรอบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแล้วสมาคมตอนนี้มีสมาชิกจะสมัครยังไงมีหน้าที่ทำอะไรเดี๋ยววันนี้พี่จุ๋งจะมาแชร์ให้พวกเราฟังนะฮะแล้วก็ในส่วนของผลงานที่พี่จุ๋งผ่านมาโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดามากๆนะฮะคือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเมาส์ฟูจินะฮะเมาส์ฟูจิก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพี่จุ๋งเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ไปจบการแข่งขันอัลตร้าเทรลเมาส์ฟูจินะฮะก็วันนี้เดี๋ยวพี่จุ๋งจะมาคุยให้พวกเราฟังนะฮะว่าตอนนั้นที่วงการวิ่งเทรลยังไม่ได้บูมอะไรขนาดนี้การวิ่งเทรลในไทยมันยากมากน้อยแค่ไหนแล้วไปวิ่งต่างประเทศมันยากมากน้อยแค่ไหนนะนอกจากนี้พี่จุ๋งยังเป็นฟินิชเชอร์ในส่วนของ Alpine Endurance Trail นะครับแล้วก็ Great Himalayan Trail นะฮะซึ่งสองอีเวนต์นี้นี่โอ้โหถ้าหลายๆท่าน search Google เข้าไปดูเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นการวิ่งรอบเทือกเขาแอลนะฮะในส่วนของ Alpine Endurance Trail แล้วก็ Great Himalaya Trail เนี่ยเป็นการวิ่งนะฮะจากเนปาลนะครับในประเทศเนปาลคือมีประเทศเขาจะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาจะวิ่งจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกนะฮะโอ้โหฟังแล้วเป็นไงฮะไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะทำได้นะฮะก็วันนี้พี่จุ๋งก็จะมาพูดในเรื่องของใช้ให้พวกเราฟังนะในเรื่องของคือผมเคยอ่านในเพจ Facebook page ของพี่จุ๋งที่ว่ามีคำหนึ่งติดอยู่ในใจผมมากถ้าคิดว่าเราอยากจะพัฒนาหรืออยากจะเพิ่มศักยภาพให้ตัวเราเองพี่จุ๋งเขียนว่าเราต้องทำเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้เดี๋ยวพี่จุ๋งจะมาพูดให้เราฟังว่าคือตอนนี้หลายๆอย่างมันก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันก็สร้างความยากลำบากให้กับคนหลายๆคนนะแล้วก็หลายๆคนก็ต้องพุชตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่ไม่เคยทำงานที่ไม่เคยทำก็วันนี้พี่จุ๋งจะมาแชร์พวกเราฟังว่ามีเคล็ดลับอะไรที่เราจะพุชตัวเอง out of comfort zone แล้วก็สามารถทำเรื่องที่มันเคยที่จะเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นะฮะไม่ให้เสียเวลาครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะต่อสายหาพี่จุ๋งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีครับพี่จุ๋งสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีไหมครับครับก็ตอนนี้ชีวิตก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะครับจากที่เคยไปตอนนั้นจำได้ว่ารู้จักเก่งก็คือตอนไปซ้อมไปกีฬานะเราจะไปไอรอนแมนกันนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นช่วงชีวิตที่มันก็คือบันไดขั้นหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพี่เรียกพี่น้องไปเล่นนะครับได้ได้กันได้ครับครับก็แต่ว่าต้องสวัสดีทุกท่านด้วยใช่ไหมเราวันนี้เราไลฟ์เพิ่มไลฟ์ครับผมตามดูด้วยนะครับครับก็เบื้องต้นนะสำหรับนักเตะกีฬาที่เป็นแฟนเพจ TC Triathlon อาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักพี่จุ๋งอยากให้พี่จุ๋งช่วยแนะนำตัวแล้วก็บอกพวกเราเบื้องต้นนะว่าตอนนี้พี่จุ๋งทำอะไรอยู่บ้างครับครับก็เมื่อกี้แอบฟังที่เก่งแนะนำไปแล้วนะครับก็หลักๆคืออาจจะเป็นตามนั้นนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าเล่าขยายนิดนึงก็คือนอกเหนือจากเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นนักวิจัยแล้วกันนะครับเป็นนักเรียนทุนนะไปเรียนที่ไปจบที่ญี่ปุ่นมาครับแล้วก็กลับมาทำงานที่สวทช.นะครับครับผมในส่วนของ Nextech ก็คือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็ทำงานมาเป็น10กว่าปีนะฮะจนกระทั่งเนี่ยนะฮะ
ช่วงแรกก็คือช่วงที่มาเจอเก่งไปซ้อมตะกีฬาเนี่ยเราก็พยายามพิสูจน์นะว่าเราทำงานยุ่งยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำให้เรามุ่งมั่นนะตั้งแต่ก่อนจะตะกีฬานี่ตั้งแต่มาราธอนแล้วนะครับว่าเอ๊ะสมัยก่อนมันน่าจะ10ปีได้แล้วครับ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนจบมาราธอนในเมืองไทยนี่ยังมีน้อยมากเลยใช่ใช่ไม่ต้องพูดถึงตะกีฬาและไอรอนแมนนะคนกล้าวิ่งมาราธอนเนี่ยตอนนั้นพอไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีแต่คนโอ้มันเรื่องที่โอ้ยคนทำงานออฟฟิศจะมีเวลาไปซ้อมมาราธอนยังไงอย่างเงี้ยครับเราก็จริงๆเราพัฒนามาตั้งแต่5โล10โลแล้วนะครับก็มาเจอมาราธอนณตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เก่งพูดค้างๆไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าไม่มีใครตัวเองก็ยังคิดว่าเราทำไม่ได้นะเราจะใช้เวลากี่เดือนก็รู้ว่าคนที่เขาทำได้มันก็บาดเจ็บหรือมันก็ต้องเดิน7ชั่วโมง8ชั่วโมงจะไม่ทันคัตออฟอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือเริ่มตั้งแต่เรื่องมาราธอนเลยนะครับก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำงานในนักเป็นในคณะนักวิจัยเนี่ยเราก็เป็นแรงกระตุ้นนิดนึงนะคืออยากพิสูจน์ให้คนเห็นมันก็เป็นที่มาของการเดินไปทำงานวิ่งไปทำงานครับมาปั่นจักรยานไปทำงานนะครับก็เป็นสุดท้ายแล้วไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดมันก็กลายเป็นพื้นฐานของสเต็ปบันไดขั้นต่อไปที่จะพูดจนถึงขั้นณตอนนี้ได้เลยครับใช่พี่จุ๋งครับย้อนไปในตอนที่ได้รู้จักกับพี่จุ๋งฮะก็ผมรู้ว่าพี่จุ๋งอ่ะเป็นนักวิ่งอัลตร้าเทรลแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่านักวิ่งอัลตร้าเทรลอ่ะจะชอบไตรกีฬาจุดเริ่มต้นหรือว่าเรื่องราวการเริ่มต้นการเป็นนักไตรกีฬาของพี่จุ๋งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทำไมพี่จุ๋งถึงเล่นไตรกีฬาไปจนถึงระยะที่มันไกลที่สุดคือไอรอนแมนครับผมครับก็ต่อเนื่องพอดีเลยถามคำถามนี่มันต่อกับที่เกริ่นไว้ตอนแรกเลยนะว่าเราก็มาเนี่ยที่พูดถึงว่าเราเป็นนักวิจัยนะแล้วเราซ้อมโดยจริงจังมากแล้วนอกจากความจริงจังแล้วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็จะหาความรู้แต่จะวิ่งเองเนี่ยก็ยังหาความรู้นะครับจริงๆก่อนที่จะทำเพจตัวเองเนี่ยมีเพื่อนนะครับเพื่อนที่เป็นคนที่ชอบหาความรู้ด้วยกันนะครับก็คือมาทำเพจเพื่อจะสอนหรือให้แนะนำนักวิ่งนะครับที่จะวิ่งอย่างถูกวิธีนะครับแล้วทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็วิ่งได้ต่อเนื่องนะครับทำเพจเรื่องกล้วยนะครับตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำอันนี้นะครับแต่ว่าที่เกิดมายาวๆเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าขนาดเราเป็นคนที่โผล่ขวนขวายหาความรู้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เราจะเผยแพร่หรือเล่าต่อนะต้องค่อยไปทีละขั้นทีละสเต็ปนะครับค่อยเป็นค่อยไปร่างกายเราจะเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะนะมันพร้อมที่จะมีศักยภาพถ้าเรารู้วิธีฟังตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันถึงรู้หมดเลยครับแต่มีคำพูดหนึ่งที่พี่พูดถึงเสมอก็คือว่าเริ่มมาจากความรู้ตัวหมูเอาตัวไม่รอดนะครับแต่เรามีความรู้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังบาดเจ็บนะก็ยังบาดเจ็บบทสุดท้ายเลยที่อยากจะพูดต่อจากว่าเรื่องนั้นก็คือว่าความรู้มีความรู้ก็ไม่สู้ปัญญาเราต้องมีปัญญานะแล้วกลับมาถึงจุดพื้นฐานนะมีสติดึงสติกลับมานะครับว่าเราวิ่งเพื่ออะไรครับนะคือที่จะบอกคือว่ามันเป็นสเต็ปหนึ่งที่ในช่วงที่แรกๆเราวิ่งเนี่ยพัฒนาการมันดีมากๆนะครับยิ่งเรามีความรู้นะใช้ทูด้วยตอนนั้นโหทั้งรองเท้าขนาดเบานะครับเบาบางอย่างที่จะให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วนะครับมีนาฬิกามีจับคาดหัวใจให้มานับเพื่อจะดูว่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงสมัยนี้มี GPS นะแต่สมัยก่อนเนี่ย GPS ยังไม่ได้มันยังไม่ดังมากคือมันยังแพงเลยนะครับผมก็ใช้ฟุตพอดที่จะจับที่เท้าแล้วมันก็จะวัดรอบเท้าด้วยแล้ววัดความเร็วได้ด้วยนะความเร็วโดยประมาณได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวใช้ทูขนาดนั้นเรายังเจ็บเลยเนี่ยออกมาคือทั้งมีความรู้ทั้งใช้ทูใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆมาช่วยแล้วเราก็ยังเจ็บนะครับคือสุดท้ายแล้วนั่นคือมีความรู้ไม่สู้ปัญญาเนี่ยก็คือว่าเราต้องกลับมาสู่ต้นนะครับว่าเราวิ่งเพื่ออะไรกันแน่เราวิ่งเพื่อที่จะมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมนะเราวิ่งเพื่อที่จะเป็นสันทนาการเป็นเวลาคือเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายนะครับเพื่อสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันเราถ้าเราวิ่งหรือออกกำลังกายเนี่ยมันเราน่าจะอยากวิ่งไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะนี่คือคำที่เคยพูดก็ไปพาพ่อวิ่งก็เคยคุยกับพ่ออย่างนี้นะครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่ามันจะต่อไปแต่กีฬายังไงเนี่ยมันก็มาจากจุดนี้แหละครับว่าพอเราบาดเจ็บเนี่ยมันก็ถึงกลับมาเรามันแตกไปหลายส่วนมากนะนี่จุดเปลี่ยนที่สำคัญอันหนึ่งในชีวิตของนักวิ่งเลยนะครับว่าพอเราบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยผมไม่ใช่บาดเจ็บแล้วก็ท้อหรือว่าไปรักษาแล้วก็มากลับใหม่แค่นั้นเราคิดมากกว่านั้นนะว่าเราวิ่งเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มันก็มีสตอรี่สองเรื่องนะที่เกิดมาแล้วมันก็แยกเป็นสองทางนะครับทางแรกก็คือว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยขออนุญาตวันนี้เดี๋ยวไม่จะยาวไปนะครับถ้าเริ่มบาดเจ็บเดี๋ยวไม่จะยาวเอาต่อให้มันถึงใจแล้วเลยก่อนว่าเราบาดเจ็บที่เท้านะครับแล้วก็พอไปหาความรู้เนี่ยเราก็เราลองทุกวิธีทางแล้วกันนะไม่ว่าหาหมอเจอแพทย์หลายคนมากที่ก็ต้องพูดอย่างสุดท้ายแล้วเราเลือกที่จะมาวิ่งเท้าเปล่าครับผมเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บฮะก็ยังไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใครสนใจก็ค่อยว่ากันทีครับครับแต่ว่าการที่เรามาวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับว่าถ้าสรุปสั้นๆคือว่าเราให้เท้าเนี่ยสอนเราสอนวิธีการวิ่งกับเราครับผมถ้าเราลงเท้าแล้วเจ็บเนี่ยส่วนที่เจ็บมันคือผิวเท้านะครับถ้าเรามีทั้งกล้ามเนื้อเยอะมากมีสัมผัสเยอะมากนะครับเพราะนั้นการที่เรามาวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับวิ่งใหม่หรือหัดกีฬาชนิดใหม่และสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราวิ่งได้นุ่มนวลขึ้นพอเราวิ่งได้นุ่มนวลขึ้นนะครับมันเหนื่อยน้อยลงครับพอมันเหนื่อยน้อยลงเราวิ่งได้นานขึ้นครับและก็ไม่บาดเจ็บเพราะมันนุ่มนวลวิ่งได้นานขึ้นนะครับนุ่มนวลขึ้นวิ่งช้าลงมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของใครบอกว่าวิ่งโซน2เป็นยังไงแล้ววิ่งนานขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่มันก็จะกลายเป็นว่า endurance เรามาครับอันนี้คือทางหนึ่งที่บอกว่าพอไอ้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยทางการบาดเจ็บแล้วเรามาทบทวนสติของเราใหม่เนี่ยทางหนึ่งก็คือวิ่งเท้าเปล่าแล้วเราก็กลายเป็นนักวิ่ง endurance เราทิ้งสปีดไปนะครับอีกทางหนึ่งนะฮะกำลังจะพูดต่อเลยที่เป็นสินค้าไตกีฬาใช่ไหมอีกทางนึงคือว่าเราต้องมีรักษาบาลานซ์เราวิ่งอย่างเดียวพอเราวิ่งอย่างเดียวเนี่ยง่ายๆคือตอนนั้นก็คิดตัวกล้ามเนื้อกับตัวคาร์ดิโอแล้วกันนะครับแต่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยมันมักจะยังไงดีถึงจุดล้าก่อนใช่ฮะก่อนหัวใจใช่ใช่ติดเชื้อก่อนหัวใจนะครับแรงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราวิ่งปุ๊บจริงๆหัวใจเรายังไหวอยู่นึกออกไหมเรายังมี endurance ในเรื่องของคาร์ดิโออยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อเท้าเราอาจจะแย่แล้วครับแล้วเราบาดเจ็บด้วยนะครับผมก็เลยว่ามาฝึกกีฬาอย่างอื่นนะจริงๆเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่จักรยานนะมันคือเดินในน้ำวิ่งในน้ำdeep pool running นะ deep pool แล้วก็แต่ว่าก็ทำนั่นด้วยแล้วก็ว่ายน้ำด้วยนะครับเพราะก็ได้ใช้แขนใช้อะไรด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มวิ่งมาทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องซ้อมไปวิ่ง100โล100ไมล์เนี่ยก็ครับก่อนจะบาดเจ็บก็มีช่วงที่เราคิดถึงการเริ่มวิ่งมาทำงานนะเราก็เอ๊ะงั้นเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ระหว่างที่เท้ายังเจ็บอยู่นะซ้อมมากไม่ได้กล้ามเนื้อใช้งานเยอะไม่ได้นะครับครับนอกจากว่ายน้ำแล้วก็เพิ่มจักรยานไปอีกจักรยานก็คือเริ่มมาจากปั่นมาทำงานอ๋อฮะปั่นมาทำงานทีนี้ก็เนี่ยมันก็ครบองค์ประกอบโดยบังเอิญแล้วกันครับมันโดยบังเอิญว่าเจ็บเท้านะครับมีบาดเจ็บนะครับแล้วต้องพักฟื้นนะครับวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็ยังไม่พอเราอยากจะฝึกคาร์ดิโอหัวใจให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับที่ความฟิตไว้ก็ต้องเริ่มมาว่ายน้ำนะครับเริ่มมาปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานมาทำงานจากเมืองทองไปสวทช.ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับครับผมตอนวิ่งก็ว่าตอนวิ่งเนี่ยรู้สึกจะใกล้กว่าจำระยะประมาณ26โลนะถ้าจักรยานประมาณจักรยานมันก็จะไปตามทางที่วิ่งไม่ได้บางช่วงที่เราลัดนะครับประมาณ30กิโลไปก็60กิโลนะครับอันนั้นคือทำให้เราเริ่มปั่นจักรยานได้นะครับพอมันพบองค์ประกอบเนี่ย
ไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมคนในทีมโอทิมัคโอทิมัคเราเนี่ยนะฮะดร.เอนะฮะดร.เอเราเนี่ยแหละที่ทำงานอยู่ที่เน็กเทคด้วยกันนะครับนักวิ่งอยู่ด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็เขาก็บอกเอ้ยฉะนั้นพี่จุ๋งก็มาอยู่มาเล่นไตกีฬากันแล้วเขาก็เป็นคนชวนเข้าทีมโอทิมัคนี่แหละครับครับพอเราครบองค์ประกอบนะแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่เราวิ่งอัลตร้าได้แล้วนะครับวิ่งอัลตร้า100โลได้ครับก็ทีมโอทิมัคก็มีโปรเจกต์แล้วมีคนมาบิ้วนะครับไอ้ตอนนี้มีคนจบไอออนแมนในประเทศไทยมีอยู่ 2-3 คนมั้งตอนนั้นใช่ไหมพี่รอนใช่ไก่หรือใครคนเนี่ยผมก็จำไม่ได้ก็มาบิ้วกันในทีม O2Max ใช่ไหมแล้วก็O2Max ก็ตั้งใจกันอ้าวงั้นเราก็สมัครเลยเพราะไอออนแมนจะมาแข่งที่ใกล้เมืองไทยที่สุดก็คือที่ลังกาวีตอนนั้นมาเลเซียปีไหนผมจำไม่ได้แล้ว14ครับพี่2014ปี14ปี14นะช่วงนั้นก็ยังอย่างที่บอกนะครับว่าอาการบาดเจ็บจากที่เราวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็ปูพื้นฐานขึ้นมาใหม่เนี่ยอาการบาดเจ็บก็ค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเรายังเป็นนักวิจัยทำงาน full time ก็โอ้ปั่นจักรยานมาถึงออฟฟิศพอถึงสวช.ปุ๊บก็เปลี่ยนชุดครับมาว่ายน้ำที่สระธรรมศาสตร์สุดยอดเลยสุดยอดครับตอนบางทีก็วิ่งก่อนนะครับแล้วแต่ปั่นมาแล้วก็วิ่งก่อนนะซ้อมวิ่งสักพักนึงแล้วก็ไปว่ายน้ำต่อเลยอะไรเงี้ยก็คือมันก็ได้ซ้อมก่อนทำงานเที่ยงเผลอๆก็ยังแอบมานะตอนเที่ยงก็ยังแอบมาว่ายน้ำเนี่ยถ้าตอนเช้าว่ายน้ำไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลูปที่ทำจนไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะที่เราซ้อมกันนะครับแล้วก็ไปแข่งไอรอนแมนที่ลังกาวีได้นะครับจริงๆสตอรี่ก่อนนั้นถ้าในเรื่องไตกีฬาเนี่ยมันก็จำไม่ค่อยได้แล้วเราก็มีการไปแข่งระยะสปรินต์ระยะโอลิมปิกอะไรกันใช่ใช่แล้วก็ไปแน่นอนคือเดี๋ยวคนจะคิดว่ามาฟังสั้นๆแล้วบอกว่าทุกอย่างมันข้ามขั้นได้หมดนะครับก็ไม่ใช่แล้วก็มีสเต็ปด้วยนะครับเราก็ต้องไปอะไรนะฮาร์ฟไอออนแมนนะไปหัวหินไปที่ไหนกันเราแต่พูดก็คงไม่หมดนะแต่ว่าก็เป็นสตอรี่ซึ่งเป็นทางสายหนึ่งที่ที่พูดค้างไว้นะครับว่าทางสายหนึ่งก็คือวิ่งเท้าเปล่าแล้วเราก็ไป endurance ใช่ไหมทางสายหนึ่งก็คือมาซ้อมให้มันบาลานซ์นะครับทั้งว่ายน้ำทั้งกีฬาอื่นๆที่เราทำได้ไปทางไตกีฬาครับแล้วมันก็ขนานกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคือครับไปเทรลก็ไปแข่งด้วยนะวิ่ง100 โลไปฟูจิหรือไปอะไรต่างเราก็ไปด้วยนะไอรอนแมนก็หลังจากจบกลับมาก็ไปกีฬาถ้าพูดตามตรงคือเราก็น้อยลงนะผมก็ก็แข่งเริ่มแข่งน้อยลงนะฮะแต่ว่าก็ยังซ้อมด้วยจักรยานกับว่ายน้ำอยู่เป็น cross training ครับผมก็ได้ดูในส่วนที่พี่จุ๋งเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์นะก็จะมีงานวิ่งที่แบบโอ้โหคนไทยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้คิดไม่คิดแม้แต่ที่จะกล้าที่จะไปแต่พี่จุ๋งเนี่ยเป็นเหมือนผู้บุกเบิกในการวิ่งเทรลนะฮะไม่ว่าจะเป็น UTMF นะฮะ Ultra Trail Mount Fuji Alpine Endurance Trail Great Himalaya Trail Finisher อยากให้พี่จุ๋งเลือกสัก1รายการนะแล้วก็แชร์ให้เราฟังหน่อยว่ารายการไหนที่พี่จุ๋งแบบประทับใจแล้วก็แบบไม่มีวันลืมเลยอะฮะก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าอาจจะลงละเอียดบางรายการแต่ว่าครับประเด็นในเรื่องของ endurance ในเรื่องของการวิ่งเนี่ยณจุดที่บอกว่ามาวิ่งเท้าเปล่านะครับเรื่องเท้าเปล่าก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะก็เป็นอีกไลน์ sorry หนึ่งซึ่งเวลาตอนนี้บางทีไปบรรยายก็บรรยายเรื่องเท้าเปล่าอย่างเดียวก็เคยนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามี endurance มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปแข่งระยะอัลตร้าได้ไกลมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นสปีดมากนักนะครับต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าณตอนนั้นเนี่ยแค่วิ่ง100โลในเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยมีคนแข่งใช่ใช่เท่าไหร่นะครับนั่นนะครับคนที่จบ100โลเนี่ยก็นับคนได้นะครับว่ามีป๊อกมาคุยกันมาบิ้วอะไรกันนะครับในห้องอัลตร้าเทรลนะครับก็ณตอนนั้นเนี่ยพอจบ100โลแรกเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหมือนกับตอนมาราธอนเนี่ยเราคิดว่าพวกมันระยะพอเราวิ่งมาราธอนบ่อยขึ้นเออมันก็เริ่มชิน
นี่พอไปแข่งร้อยโลแรกเนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันจบมาแบบโอ้แย่มากๆนะครับไม่ค่อยดีแต่ว่าโอเคหลังๆเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคร้อยโลเราทำได้แล้วนะครับประเด็นของเรื่องการวิ่งเนี่ยจากร้อยโลเนี่ยมันเริ่มก้าวกระโดดมาเป็นร้อยไมล์นะครับครับตอนนั้นก็คือที่บอกว่าไปแข่ง UTMF นะครับแล้วก็ยังไม่มีคนไทยที่จบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ๆบอกว่าร้อยโลได้แล้วก็ยังไม่ได้ค่อยเข้มแข็งมากนักเนี่ยแล้วจะไปสมัครร้อยไมล์เลยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ้ยทางนั้นต่อไปเนี่ยเรามันก็เป็นอันหนึ่งนะเป็นกุศโลบายที่เหมือนก็หลอกตัวเองนะครับให้เราซ้อมคือแต่ละคนเนี่ยจะมีแรงจูงใจในการซ้อมที่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ผมหลังจากผ่านมาราธอนผ่านร้อยโลแรกผ่านไอออนแมนไตรกีฬามาได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีแรงจูงใจที่มันจะดึงเราไปขั้นต่อไปสเต็ปต่อไปนะสิ่งที่เราคิดตั้งใจตอนนั้นคือปีนึงเนี่ยเราจะลงแค่รายการเดียวพอไหมเราก็ตั้งเป้าว่าอันนั้นน่ะเป็นเป้าหมายของเรานะครับทีนี้เป้าหมายเราคืออะไรอ่ะเป้าหมายเนี่ยก็คือตัดสินใจว่าถ้ามันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่จริงเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้คือถ้าเราคิดว่าเราวิ่ง100โลแล้ว120โลเนี่ยมันได้150โลมันน่าจะได้อันนี้สมมุตินะแต่100ไมล์เนี่ยมันไปทันทีเลยไม่กี่เดือนเนี่ยมันจะไปทันทีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยใช่คือเป้าหมายที่ตัวเราเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับไม่ออกมั้ยคือมันก็อาจจะหลอกตัวเองยากแหละแต่ว่าถ้าเราคิดว่าตัวเองทำได้อาจจะทำได้เราจะข้ามเป้าหมายนั้นไปนะครับก็จะไปเสร็จต่อไปครับคือการจะบอกว่าเป้าหมายที่จาก100โลแล้วก็คือกระโดดไป UTMF ที่ฟูจินั่นแหละนะครับแล้วก็จะแทรกนิดนึงก็คือว่าก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะหนึ่งปีเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีเนี้ยทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่สิ่งนั้นคือการซ้อมการซ้อมการฝึกซ้อมนั่นเองนะณตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นการฝึกซ้อมซึ่งเราก็เหมือนเดิมนะครับเรายังทำงานเป็นนักวิจัยอยู่นะครับวันศุกร์เย็นนั่งแท็กซี่ไปดอนเมืองนะนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่นะนอน1คืนเสาร์เช้ายันเย็นนะ10กว่าชั่วโมงวิ่งเทรลที่ดอยปุยนอน1คืนวันอาทิตย์วิ่งเช้ายันเย็นนะครับอีกประมาณ10ชั่วโมงคือนั่นแหละ back to back วันละ10ชั่วโมงเฉลี่ยนะ2วันหรือบางทีมัน3วันก็3วันติดก็เคยนะครับมันเป็นหยุดยาว3วันแล้วเช้าวันจันทร์หรือเช้าวันอังคารถ้าเป็นวันอยู่เฉยๆนะครับเราก็บินกลับมาถึงปุ๊บก็นั่งแท็กซี่ไปทำงานต่อเลยทำอย่างนั้นเนี่ยอยู่แทบอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับนั่นน่ะคือกำลังจะบอกว่าอันนั้นคือเราเซตไว้ก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยกับการซ้อมนะครับณที่ก่อนเดินทางไปแข่ง UTMF นะณจุดที่ก่อนเดินทางไปแข่ง UTMF เนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์กับคนที่มาไม่ถึงกับไลฟ์เข้ามาสัมภาษณ์เพื่อจะทำคอนเทนต์นะครับคือจะไปแข่ง UTMF จริงผมก็พูดไปนะในกับเขาว่าจริงๆ UTMF เนี่ยไม่ต้องไปแล้วก็ได้ณตอนนั้นนะคือเพราะว่าเราไปซ้อมที่เชียงใหม่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันได้อะนึกว่ามันน่าจะไปได้คือไม่ได้ประมาทนะเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ใช่รายการง่ายๆตอนนั้นนะครับก็ไม่ใช่มันได้พูดผิดไม่อยากพูดอย่างนั้นดีกว่าว่ามันซ้อมมาจนอะไรมั่นใจระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เราก็สนุกกับการซ้อมแล้วเรามีความสุขกับการซ้อมแล้วนะครับไปUTMFคือแค่ทำให้ขั้นตอนมันจบเท่านั้นเองไปวิ่งเพื่อให้มันจบแล้วจบไม่จบจริงก็ไม่ได้ต้องซีเรียสแล้วนะครับแต่ไปก็คือไปเพื่อจะเอนจอยกับมันจริงๆถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันง่ายมากแล้วมันชีวิตเราก็จะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเครียดในวันแข่งจริงมันแข่งจริงบางคนนอนไม่หลับในการวิ่งมาราธอนแต่จริงๆแล้วถ้าต้องคิดว่าเราวิ่งมาเนี่ยไม่รู้กี่มาราธอนนะตอนที่ซ้อมมาเนี่ยถ้าต่อพอไปถึงยืนแค่จุดสตาร์ทเนี่ยมันแค่อีกแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงสุดท้ายที่เราซ้อมมาเป็นร้อยๆชั่วโมงผมว่ามันเล็กน้อยมากนะในการแข่งขันอันนั้นคือเล่าเพื่อว่าเป็นพื้นฐานว่าทำไมมันถึงเป็น UTMF นะครับก็อาจจะข้าม UTMF ไปก่อนนะ UTMF ก็
ก็โชคดีไปมีคนไทยไปหลายคนแหละนะของคุณก็โชคร้ายอุปกรณ์หายบ้างอะไรบ้างโชคดีที่วิ่งจบได้นะครับเป็นคนแรกครับครับอย่าง PGMF เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะเราใช้หลักคิดเดียวกันก็คือว่าแล้วสเต็ปต่อไปที่เป็นไปไม่ได้คืออะไรนะครับสุดยอดก็คือจาก100ไมล์170โลก็เป็นเอาสั้นๆเลยก็คือมีรายการจริงๆมันคือรายการทอนะซึ่งปีนี้เดี๋ยวคนไทยเราจะไปแข่งด้วยนะครับรายการทอหรือ TDG ทัวร์ทอคือทอเดสแกนนะครับเป็นภาษาที่มีภาษาฝรั่งเศสเนี่ยครับนะครับครับแล้วก็มีแต่ว่าตอนที่ผมสมัครเนี่ยผมก็ขอสปอนเซอร์ไปนะครับเพื่อจะไปแข่งรายการนี้ก่อนไปรายการนี้ก็ซ้อมเหมือนเดิมนะเหมือนถ้าเราย่อก็คือว่าไปอยู่ทริปเราไปเชียงใหม่นะครับจะไป TDG 330โลเนี่ยผมไปซ้อมฮ่องกงโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับฮ่องกงโฮเทลก็เป็นสตอรี่ซึ่งน่าสนใจนะครับแต่ว่าโอเคเราไปเพื่อไปทอก่อนครับเพื่อจะไปทอเนี่ยครับแต่ว่านี่เล่าเป็นเกตเฉยๆนะบังเอิญนะครับผมโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะรายการ TDG ปีนั้นเนี่ยที่ผมสมัครไปแข่งเนี่ยเขาไม่ให้ความมั่นใจกับผู้สมัครว่าเขาจะได้เพราะว่าเขาทะเลาะกันผู้จัดแบ่งเป็นสองกลุ่มถ้าเอาผมอาจจะเข้าใจไม่ได้ตรง 100% นะเอาเข้าใจเพื่อให้เล่าง่ายๆเนี่ยก็คือครับมันก็โอเคคนเป็นผู้จัดที่เป็นเอกชนนะครับภาครัฐเจ้าของเมืองในอัลซาวาเล่ของอิตาลีนะครับอัลซาวาเล่คือก็บนอัลซาวาเล่เนี่ยเขาแยกกันนะครับแล้วเขาก็แข่งกันผู้ที่เป็นเอกชนเนี่ยก็ใช้ชื่อ TDG หรือทอนั่นแหละนะครับคนที่เป็นกลุ่มภาครัฐเนี่ยก็ตั้งรายการหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโอเคนะเอาพายเอเดอร์แลนด์นะฮะโอเคที่ว่ารายการที่เรียกสั้นคือโอเคกับทอแล้วกันนะโอเคกับทอผมก็เลยผมขอสปอนเซอร์มาแล้วผมก็เลยสมัครทั้งสองรายการยอดเลยสมัครไปทั้งสองที่แล้วมันต่างต่อกันหนึ่งสัปดาห์ชนหนึ่งสัปดาห์นะครับงั้นก็เหมือนกับว่าพักคืนหนึ่งหรือไงเนี่ยพักไปอีกคืนแหละแล้วก็สมัครต่อเลยนะครับครับหรือว่าคือแทบจะชนกันนะครับผมก็เลยสมัครไปทั้งสองที่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารายการไหนจะจัดได้เพราะมันขึ้นเขาต้องขึ้นศาลแล้วก็ศาลจะตัดสินว่ายังไงยังไงนะครับโอเคผมก็สมัครทั้งสองที่มีสปอนเซอร์ก็โอเคลงทุนชำระเงินสองที่เลยครับสุดท้ายศาลให้จัดทั้งสองที่โดยข้อแม้ว่ารายการโอเคเนี่ยจัดได้ปีนี้ปีเดียวนะศาลบอกอย่างนั้นนะครับโอเคจัดได้ปีนี้ปีเดียวแล้วก็ต่อไปก็พอให้จัดต่อนะอะไรเงี้ยนะครับก็อารมณ์มารวยนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวอิตาลีนะครับเยอะมากนะครับโอเคก็ผลสุดท้ายคือทีนี้รายการโอเคเนี่ยก็เลยจัดปีนั้นปีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดต่ออีกเลยนะครับโอเคเนี่ยก็วิ่งเส้นทางเดียวกันนะครับเพราะเขาเป็นสตาฟที่เคยทำงานกลุ่มเดียวกันมาก่อนนะครับไม่ใช่เส้นทางเดียวกันแต่โฟเควิ่งย้อนแล้วเขาก็ไปบวกเส้นทางให้เป็น350ความชันก็เพิ่มขึ้นไปนิดนึงคือเหมือนจะข่มทอแล้วนะครับโอเคก็คือวิ่งย้อนอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทอผมไม่ได้ผมไปที่สุดสตาร์ทแหละครับแต่ว่าไม่ได้ออกวิ่งต่อเพราะว่าบาดเจ็บมาจาก 4K นะครับแต่ว่าในการ 4K เนี่ยก็วิ่งเต็มที่นะครับก็คือเกือบคือลุ้นคัตออฟแทบทุกระยะนะครับแทบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เป็นรายการที่3วันนึงเนี่ยมันอาจตอนนี้ณตอนนี้เล่าไม่ค่อยได้ละเอียดว่ามันนานมากนะครับแต่คร่าวๆคือว่าอันที่อยากจะเล่าแล้วกันนะครับว่าการวิ่งอัลตร้าเทรลเนี่ยครับถ้าวิ่งอดนอนเกินสัก2คืนเนี่ยบางคนคืนเดียวก็เป็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะอดนอนสัก2คืนแล้วคืนวันที่3นะครับก็จะเริ่มมีอาการเบลอนะภาษาอังกฤษเรียก hallucination นะครับเข้าใจอาการเนี่ยก็คือไอ้ไอเดียมันจะเป็นแบบรู้จักเดจาวูใช่มั้ยเห็นภาพหลอนใช่มันอีกแล้วจริงมันคล้ายๆเดจาวูนะครับแต่ละผมก็เชื่อว่ากลไกการเกิดเนี่ยมันเหมือนกันก็คือว่าสมองเนี่ยมันไม่ได้พักสมองมันไม่ได้พักแล้วมันไม่ได้เอาเมมโมรีเก่าไปล้างของ
คือมันเกิดอาการล้าของสมองละกันนะครับทีนี้พอมันล้าปุ๊บเนี่ยพอเราไปเห็นอะไรบางอย่างนะฮะเช่นเห็นก้อนหินเราก็อาจจะนึกว่าเป็นสัตว์เห็นต้นไม้ก็นึกว่าเป็นคนนะเป็นเพื่อนเราหรือบางคนแว่วทางหูนะครับว่ามันอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหูอื้อบางอย่างแต่เราประสาทเราเนี่ยไปแมปกับความทรงจำในอดีตนะว่าเราเคยเห็นภาพนั้นสมมติว่าองค์ประกอบของภาพนั้นเนี่ยมี10ส่วนครับกับองค์ประกอบของก้อนหินเนี่ยมี10ส่วนเหมือนกันนะครับก้อนหินกับสัตว์เนี่ยมันย่อมไม่เหมือนกันทั้ง10ส่วนแต่มันอาจจะมีส่วนคล้ายกันแค่3 4ส่วนสมมุติ4ส่วนปรากฏว่าอีก6ส่วนนั้นน่ะเราลืมไปแล้วเราจำองค์ประกอบได้แค่4ส่วนแล้ว4ส่วนนั้นน่ะมันบังเอิญมาทับกับก้อนหินไม่บอกไปทั้งๆที่อีก6ส่วนไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยเห็นพอเห็นก้อนหินปุ๊บเราก็เลยไปดึงความทรงจำนะว่าเฮ้ยภาพนี้ฉันเคยเห็นแล้วมันคือตัวอะไรนะฮะหรืออันนี้คือผมเล่าให้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าเดจาวูหรือการเห็นภาพซ้อนหรือสถานการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่คนนี้เราเจอหน้าเนี่ยเราเคยเจอเข้ามาก่อนเนี่ยมันคือเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเราจำประกอบของคนนี้ได้บางส่วนแล้วมาแมปกับไอ้สิ่งที่เราประสาทเบลออยู่สมองเราไม่ได้พักมันทำให้เราเกิดแฟลชแบ็คไปในอดีตแล้วก็ทำให้เราเบลอได้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ฮ่องกงโฮเทลนะครับแล้วก็มาเกิดที่เนี้ยเรียกที่อยากจะเล่าต่อมันถือว่าอย่างนี้ฮะมันเกิดหนักมากเพราะว่าผมวิ่งทั้งหมด6คืนนะครับแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆการเบลอคือสำหรับความล้าทางร่างกายอะไรเนี้ยบางทีมันซ่อมแซมได้นะครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนักนะครับเรารู้ว่าร่างกายล้าปุ๊บพอถึงสเตชันถึงไลฟ์เบสพอได้นอนพักสักครึ่งชั่วโมงเรามีเวลานอนแค่นั้นจริงๆนะครึ่งชั่วโมงหรือเต็มไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยต้องออกแล้วนะครับร่างกายเราก็รีเฟรชแล้วก็ได้พักได้นะครับแต่สมองมันไม่ค่อยได้พักก็เลยเกิดอย่างนั้นนะทีนี้พอมันเกิดหนักๆขึ้นนะครับผมอาการไอ้เดจาวูหรือฮอลลูซิเนชันเนี่ยมันเกิดทางภาพกับทางเสียงที่ทุกคนรู้แต่ที่ผมเจอที่อิตาลีเนี่ยนี่ผมเชื่อเองนะครับว่ามันเกิดเป็นไงความร้อนทางรู้สึกทางความรู้สึกด้วยมันคือเป็นไงพี่เห็นบางอย่างบ้างคือเห็นคือภาพใช่ไหมหูก็คือฟังเสียงนะไอความรู้สึกนี่คือความรู้สึกเนี่ยแน่นอนว่าคนอาจจะเห็นสถานการณ์ที่ฉันเคยผ่านมาแล้วฉันเคยวิ่งมาเนี่ยเห็นไฟอย่างเงี้ยฉันเคยวิ่งมาแล้วนี่ที่ไหนที่ฮ่องกงคือเห็นไฟจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็เห็นไฟอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ถึงว่าสักทีซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะซึ่งก็เจอคนที่เที่ยวไกลๆนะเจอแน่ๆนะครับครับครับหรือท่านเคยถามว่าไอ้นี่มันฮ่องกงหรือเปล่าเราวิ่งอยู่ที่ไหนแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราอดีตเราเคยวิ่งนี่มันญี่ปุ่นหรือเปล่านะเราจะเอาความรู้สึกเก่าๆกลับขึ้นมาอันนี้เรื่องนึงนะการความรู้สึกยิ่งกว่านั้นคือว่าความรู้สึกเจ็บนั่นอย่างเช่นว่าตอนที่เราวิ่งลงเขาอันนี้ฟังสนุกพี่เจนะเราวิ่งลงเขาแล้วทางเนี่ยมันเป็นหินที่แข็งมากแล้วก็ทางไม่เรียบแล้วเท้าเราระบมแน่นอนเท้าพอระบมปุ๊บมันก็เจ็บใช่ไหมเราก็จะวิ่งโอ้ทรมานมากวิ่งลงเขามันก็ทรมานมากเราทรมานอยู่งั้นนานมากๆทีนี้พอเรามาดูทีอ้าวตอนนี้เราลงมาถึงทางที่มันเป็นทางเทรลธรรมดาแล้วที่มันนุ่มขึ้นแล้วมันไม่ควรจะเจ็บแล้วทำไมเรายังเจ็บอยู่เราต้องมาเตือนสติเราว่าไม่ใช่นะตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องมันคือมันถึงจะรับรู้โอเคใช้เวลาสักพักนึงโอเคว่าเอ้ยมันควรจะเลิกระบมหรือเลิกเก็บได้แล้วอันนี้เรื่องนึงครับว่าครับพี่มันอาจจะเพราะร่างกายเราหลอกเราเพราะต้องการให้เราพักก็ได้นะครับว่าอีกอันนึงที่ชัดมากนะครับก็คือว่ามีปัญหาเรื่องตอนที่ไปซ้อมฮ่องกงโฟเทลเนี่ยผมเจ็บจากเข่าข้างนึงผมเจ็บเข่าข้างขวาเก็บเข่าข้างขวามันก็จะมีอาการแบบหนึ่งนะครับที่มันปึ๊ดอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าพอเราเจ็บเข่าข้างขวามันก็เป็นให้หายแหละนะครับเพราะว่ามันก็จะจี๊ดในบางครั้งทีนี้หลายครั้งนะครับว่าร่างกายเนี่ยมันเอาความรู้สึกเจ็บที่ผมเคยเจ็บข้างขวาเนี่ยมาอยู่ด้านซ้ายก็ได้โอ้แล้วฮะคืออันนี้อาจจะเล่าไม่ได้ละเอียดนะตอนนั้นเพราะมันก็ลืม
รายละเอียดไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เจ็บนี่นะเข่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็แต่มันเจ็บตลอดจนกระทั่งถึง CP เลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอถึง CP มันก็หายเนี่ยพอเราได้พักมันก็หายโดยที่แล้วเราก็ไม่ได้เป็นข้างซ้ายอีกครับครับพี่นึกออกไหมครับเพราะว่าเข่าจริงเราเจ็บข้างขวานึกออกไหมครับแต่ว่าพอณตอนนั้นเนี่ยพอถึง CP ปุ๊บมันจะเจ็บอีกด้านหนึ่งคือเหมือนกับว่าโอเควันนี้ผมเคยพยายามคุยกับผู้รู้อะไรเงี้ยว่าเออมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะหรือมันอาจจะเป็นแค่ความหลอนของประสาทที่เกี่ยวข้องนะแต่ว่าผมก็จะบอกว่ามันหลอนที่ความรู้สึกครับพี่ครับครับครับว่า hallucination นะครับโอเคแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ประสบการณ์ที่ได้เจอในการวิ่งเทรลยาวๆนะครับที่ห้องโกงเป็นนิดหน่อยแล้วเป็นที่อิตาลีเนี่ยเยอะครับคือจริงๆที่ประทับใจสุดมันคือเนปาลแน่ๆนะครับมีเรื่องเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่าสักเรื่องนึงเนี่ยมันคือเรื่องเนี้ยนะที่เกิดขึ้นที่แอลที่อิตาลีนะครับส่วนเนปาลมันคือสเต็ปจากอิตาลีว่า330 โลแล้วจะไปไหนต่อนะก็คือคิดถึงเนปาลนั่นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยากให้พี่จุ๋งพูดถึงเรื่องหนังสือฮะผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตฮะที่เมื่อกี้พี่จุ๋งเกริ่นมาแล้วนะฮะถ้าอย่างผมถ้าไปซื้อหนังสือผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับหรือ key message จากหนังสือเล่มนี้ที่พี่จุ๋งอยากจะพูดกับผู้อ่านคืออะไรครับพี่ครับแกก็เอามาเตรียมไว้นะครับหนังสือหน้าปกตรงนี้ครับผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตนะครับโดยคุณเกริกสิทธิ์พลมาศนะครับนิดนึงนะอันนี้เป็นกวีซีไลท์นะครับกวีซีไลท์ปีจำปีไม่ได้น่าจะปี59หรือไงนะครับครับครับกวีซีไลท์แล้วก็เป็นท่านแรกนะครับที่พอปีถัดมาก็ได้รับเสนอชื่อในซีไลท์เหมือนกันนะครับเป็นกวีซีไลท์แต่อีกกลุ่มนึงมันจะมีซีไลท์ที่เป็นกวีกับเรื่องสั้นอ๋อครับท่านได้รับนี่พี่ธันมาท่านก็ได้รับเสนอชื่อด้วยเป็นนักวิ่งเทรลเหมือนกันนะครับโอ้โหฮะผมใช้วิธีว่าโพสต์ Facebook นะว่าพอกลับมาจากเนปาลเนี่ยก็โพสต์ Facebook ว่าอยากจะหาโค้ชไรเตอร์นะโค้ชไรเตอร์อยากให้เขา เขียนมาว่าโปรไฟล์อะไรเป็นยังไงแล้วผมก็เลือกท่านนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเพื่อนกันเลยนะครับว่าที่มาก็คือที่มาหนังสือเล่มนี้ก็คือการไปแข่งGreat Himal Race นะ Great Himal Race คนจัดนะเขาก็คุยว่ามันเป็นเรสที่เห็นได้จากดวงจันทร์นะเส้นทางเหมือนกับมาจากกำแพงเมืองจีนเนี่ยทางที่ที่แล้วก็เมืองจีนเห็นจากดวงจันทร์ใช่ไหมเรสนี้ก็เหมือนกันเพราะมันเป็นหลังคาโลกนะครับยาวนะครับถ้าเอาเส้นมาวาดเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่ใหญ่แล้วก็ยาวมากๆนะครับครับเป็นยังไงดีก็คือมันเป็นสเต็ปต่อมาจากอิตาลีนะครับว่าจะจบจากอิตาลีแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าได้จบแค่เลสเดียวนะจบแค่ 4K แล้วไปที่จุดสตาร์ท TGG หรือที่ทอเนี่ยแล้วก็วิ่งไปนิดนึงแล้วผมก็ออกนะครับเพราะว่ามันกลัวจะบาดเจ็บมากขึ้นนะครับครับครับนี่สเต็ปถัดมาจาก 4K 330 โล350 โลเนี่ยนะครับก็มันก็มีที่มานะครับมีนักวิ่งฝรั่งเศสเขาแนะนำมานะครับว่ารายการเนี้ยมันน่าสนใจยังไงนะครับคร่าวๆนะผมเล่าประวัติคร่าวๆก็คือว่าเส้นทางเนี่ยเขาเรียกว่า Great Himalaya Trail ครับเส้นทาง Great Himalaya Trail เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่มีคนนิยามไว้ตั้งแต่อดีตแล้วนะครับมันก็คือทุกคนก็รู้นะครับว่าภูเขาเทือกเขาแล้วกันเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยจริงมันยาวตั้งแต่พม่านะบางคนบอกว่าถึงดอยอินทนนท์บ้านเราด้วยนะครับครับเพราะมันมีกุหลาบหินพันปีเหมือนกันมีสัตว์อะไรคล้ายๆกันนะครับตั้งแต่อินทนนท์พม่านะครับบังคลาเทศภูฐานนั่นแหละไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเนปาลนะครับอินเดียนิดนึงสิขิมขั้นอยู่นิดนึงแล้วก็เนปาลนี่คือภูเขาเลยเป็นคือไหล่ของโลกนะครับถ้าทิเบตมันคือหลังคานะครับมันก็จะจากทิเบตเนี่ยสูงแล้วใช่ไหมตรงพอมาถึง
ทิเบตกับเนปาลมันจะขึ้นสูงกว่าทิเบตใช่ครับนะก็คือแนวเทือกเขานะครับทั้งตัวส่วนที่สูงที่สุดก็คือเนปาลทั้งประเทศเลยลอยต่อระหว่างชายแดนทิเบตกับเนปาลทั้งประเทศนะครับแล้วก็ไปต่อก็เป็นปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรก็ว่าไปผ่านอินเดียนิดนึงนั้นทางเกตฮิมาลัยเทรลนี่มีคนนิยามเอาไว้นะว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ในเนปาลเยอะที่สุดเนี่ยช่วงนี้ประมาณ 1,800 กิโลหรือ 2,000 กิโลเนี่ยก็คือเส้นทางเทรลซึ่งจากตะวันออกสุดของเนปาลข้ามเทือกเขาฮิมาลัยนะเน้นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าเส้นทางเทรลที่ใกล้แนวเทือกเขามากที่สุดครับผมก็คือไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าขึ้นพาสเหมือนเส้นทางอันนี้นะครับครับก็จะมีคนบอกคนที่ทำได้ในเวลา90วันสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3เดือนที่จะเทรคกิ้งไปเรื่อยๆนะจนตะวันออกสุดไปตะวันตกสุดนะเขาเรียกเกรทฮิมาลัยเทรลทีนี้มีคนพยายามทำอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานนะครับแล้วก็เมื่อสัก10กว่าปีก่อน10หรือ20ปีก่อนแล้วกันมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะกับเพื่อน2คนเขาก็ทำได้40วันนะแต่ว่าโอเคระยะทางอาจจะไม่ถึงเท่าเลสนี้แล้วก็ความชันไม่ถึงเพราะว่ามันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะไม่ได้ข้ามเขาตลอดนะครับก็เป็นเส้นทางที่ใกล้เขามากที่สุดครับทีนี้เขาก็เลยคิดเขาเนี่ยก็เป็นคนมาจัดเรสนี้แล้วเขาก็ร่วมแข่งด้วยนะครับอ๋อครับผมโดนะครับเขาก็มาจัดเรสเนี้ยนะครับจ้างออร์แกไนเซอร์ฝรั่งเศสร่วมกับเนปาล นะครับว่าจะจัดเรสฮิมาลัยเรสนะครับเน้นเส้นทางที่ข้ามพาสนะครับพาสเก่งจากคำว่าพาสเนี่ยพาสเนี่ยก็คือสมมติว่าเราจะไปตามเทือกเขานะครับครับวิ่งไปเรื่อยหรือเส้นทางเทลไปเรื่อยเนี่ยมันก็ต้องข้ามแล้วก็ต้องขึ้นลงเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเส้นครับใช่ฮะจุดสูงสุดของเส้นทางเขาเรียกว่าพาสอ๋อครับสูงสุดก็ลงขึ้นไปถึงจุดแล้วแล้วก็ลงมันจะขึ้นลงมันพาสเนี่ยมีเรื่อยๆนะนับไม่ถ้วนนะครับเพราะวันหนึ่งก็ข้ามไปรู้กี่พาสครับคือพาสไม่จำเป็นต้องเป็นยอดนะครับเราก็เลือกแนวสันเขาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับคือหนังสือเล่มนี้บันทึกเรื่องราวของพี่จุ๋งในเรสนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตอนการที่จะไปอันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเล่าอีกยาวนะครับว่าเราไปได้ยังไงนะสมัครยังไงนะครับแล้วก็ถึงขนาดผมต้องลาออกจากงานต่อเรสนี้สุดยอดคือเพราะนั้นพอเราลงทุนแบบยังไงก็อาจจะทุ่มเททั้งชีวิตแล้วนะครับเพื่อที่จะสมัครให้ได้ต้องไปฝึกนู่นฝึกนี่ให้มีโปรไฟล์เพียงพอให้เขารับเรานะครับหาสปอนเซอร์นะครับสุดท้ายคุยกับที่ทำงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเราตัดสินใจที่จะลาออกครับเพราะมันนานมากนะครับครับผมคือถ้าพูดสั้นๆก็คือเกรงใจนั่นแหละครับเพราะจริงๆหน่วยงานก็ช่วยนะหาทางช่วยที่เราทุกทางนะครับแต่เราพูดตรงคือเกรงใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาคอนดิชันที่หน่วยงานเสนอให้เนี่ยเราก็ทั้งเกรงใจด้วยแล้วก็ถ้าต่อไปเรามีอย่างนี้เราก็คงไม่กล้าไปแล้วนะครับหน่วยงานดีกับเรามากนะครับเพราะเรายังเราก็เลยตัดสินใจนะครับลาออกแล้วก็ไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเสียสละหลายอย่างเสียสละหมายถึงว่าเสียสละเพราะนั้นเราก็ต้องคิดว่าไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันต้องดีกว่าที่เราเสียสละไปครับเพราะนั้นเราก็เลยทุ่มเททุกอย่างว่าก่อนที่ไปเนี้ยคืออยากจบก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่านะว่าการซ้อมมันสำคัญกว่าไอการจบผมไม่ได้ซีเรียสมากนะครับจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันทุ่มเททุกอย่างไปแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะจบให้ได้ด้วยเนี้ยเป็นความตั้งใจลึกๆอันหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือว่าไหนๆไปแล้วเนี่ยไม่จบเนี่ยเราจะต้องทำให้มันคุ้มค่าที่สุดครับผมทำยังไงให้มันคุ้มค่าเพราะนั้นผมมีตอนนั้นก็ลงทุนทุกอย่างเลยนะผมมีทั้ง GoPro นะแอคชั่นคาเมรานะครับมีมือถือ2ตัวนะครับGoPro ติดหัวนะครับแล้วก็โดรนนะครับก็ซื้อโดรนเลยลงทุนซื้อโดรนโอ้ครับเยี่ยมครับตัวใหญ่ครับคือเอาไปทุกอย่างนะครับผมมี power bank น่าจะเป็นแสนมิลลิแอมหลายอันครับ30,000 3ตัวหลังละ 10,000 อีก 20,000 กี่ตัวไม่รู้อ่ะรวมแล้วเป็นแสนมิลลิแอมคือพวกอุปกรณ์ทุกอย่างความตั้งใจคือเราตั้งใจจะไปเก็บข้อมูลเก็บ
ภาพเก็บเสียงเก็บทุกอย่างบนเส้นทางนั้นกลับมาเมืองไทยให้ได้ครับคงความรู้ใครก็ตามเคยแม้ติดต่อจะพยายามติดต่อนักวิจัยว่าต้องการให้ฉันไปเก็บอะไรไหมนักวิจัยจีโอโลจีพฤกษศาสตร์หรือต่างๆอยากให้เราไปเก็บอะไรไหมก็พยายามติดต่อนะครับโอเคว่ามันก็มีเวลากระชั้นชิดโอเคนั้นสิ่งที่พอตั้งใจจะไปเก็บเนี่ยแน่นอนมันต้องบันทึกประจำวันอ๋อซึ่งก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับใช่เราต้องบันทึกทีเนี้ยตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเขียนแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะ เวลามันก็ไม่มีแล้วมันคงไม่สะดวกสถานการณ์แบบนั้นมีไฟไม่มีไฟอะไรด้วยครับครับครับหิมะนอนเป็นหิมะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจะบันทึกเสียงก็เริ่มต้นวันสองวันแรกก็ใช้บันทึกเสียงบางทีก็ต้องนอนในเต็นท์นอนกับเพื่อนนอนอะไรที่มันก็ไม่สะดวกสุดท้ายแล้วผมเปลี่ยนครับยังไงครับมีโกโปรอยู่มีโกโปรอยู่คาดหัวก็จะโกโปรเนี่ยจะติดอยู่กับหัวแทบจะ24ชั่วโมงยกเว้นก่อนนอนตลอด2เดือน60วันเนี่ยครับครับ60กว่าวันเลยแหละจะติดโกโปรคาดหัวทั้งวันนึกอะไรได้ก็กดโกโปรบันทึกมันจะบันทึกภาพเหตุการณ์ไปด้วยแล้วเราอยากพูดอะไรเราก็พูดใส่ไปเลยอ๋อเยี่ยมครับพี่มีคลิปอันนั้นเนี่ยเป็นพันๆคลิปนะเป็นพันคลิปซึ่งเพราะฉะนั้นพอที่มาของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าผมเอาคลิปอันนี้นะครับมาใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับส่งไปให้โกสไรเตอร์ก็แปลงเป็นหนังสือเล่มนี้เยี่ยมมากเลยครับใจมากเพราะว่าหนังสือเพราะคลิปมันยาวมากนะครับคลิปมันเป็นพันคลิปเนี่ยเหตุการณ์ง่ายๆคือโครงการไม่ใช่แค่48วันในเรสตั้งแต่ก่อนเดินตั้งแต่ช่วงเดินทางช่วงครับเทรคกิ้งขึ้นไปก็เป็นอาทิตย์แล้วกว่าจะถึงจุดสตาร์ทเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์นั่งเครื่องบิน2นั่งเครื่องบิน1ต่อรถบัสอีก2วัน1วัน1คืนน่ะรถบัสนะครับถึงก็เดินอีก7วันนะครับถึงจุดสตาร์ทนะครับคือเบสแคมป์ของคันชินจุงก้าชายแดนอินเดียตาสิขิมกับเนปาลครับผมนะคือจะบอกว่าบันทึกไปนานมากแต่คุณเกริกสิทธิ์เนี่ยสามารถเขียนมาสรุปมาได้สั้นมากๆนะครับแล้วอ่านได้สนุกที่สำคัญคืออ่านได้สนุกคือผมก็ไม่ได้อยากที่จะให้มันเป็นหนังสือที่ซีเรียสนะครับพอเขาเขียนได้สนุกแล้วก็ใส่เก็บอะไรต่างๆไว้ได้ในคนที่อ่านเนี่ยบางคนบอกว่าก็อ่านแค่ไม่ถึงวันน่ะจบแล้วโอ้เยี่ยมฮะครับแล้วก็ผมมีทั้ง GoPro มีทั้งโดรนแล้วก็กล้องมี Compact Camera ด้วยนะครับครับแต่ก็ไม่ได้อีก1ตัวแล้วก็กล้องจากมือถืออีก2ตัวใช่ครับก็เราก็จะเก็บเรื่องราวต่างๆกลับมาเยอะมากเลยครับพี่จุ๋งครับผมก็พี่จุ๋งก็ผ่านเหมือนอัลตร้าเทรลโอ้โหสนามที่มันยากๆท้าทายทั่วโลกมาแล้วแล้วก็ตอนนี้คืออย่างที่อย่างผมเป็นนักวิ่งถนนมันก็จะมีสนามที่สมาคมกรีฑาให้การรับรองตอนนี้เนี่ยนักวิ่งเทรลโอ้โหฮะมีสมาคมนักวิ่งเทรลเกิดขึ้นครับโดยที่เป็นฝีมือการก่อตั้งของพี่จุ๋งฮะจุดเริ่มต้นของสมาคมนักวิ่งเทรลเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมแล้วก็ถ้าแบบเราเริ่มวิ่งเทรลเป็นบิกินเนอร์เป็นมือใหม่วิ่งเทรลอยากจะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกต้องทำยังไงบ้างครับพี่ครับเรื่องนี้อยากให้ถามแน่ๆ นะครับเพราะว่าเป็นจริงๆมันอาจจะ 3-4 ปีมาแล้วนะครับว่ามีการคุยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราเมืองไทยเราไม่มีสมาคมวิ่งเทรลนะครับจริงๆอย่างบางประเทศหลายประเทศผมว่าเขามีแล้วแต่เรายังไม่ได้เริ่มประสานงานนะครับหรือในยุโรปเนี่ยหลายคนรู้จักมองบังใช่ไหม UTMB ใช่ครับใช่คนจัด UTMB เขาก็ตั้งสมาคมเทรล InternationalTrail Running Association ก็คือไอทรานั่นแหละครับไอทราคะแนนไอทราที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือสมาคมเทรลของโลกนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกไอทราตัวแทนไอทราประจำประเทศไทยนะคุณเตยนะครับก็มาคุยกับผมอยู่เรื่อยๆว่าเราจะมีกิจกรรมร่วมอะไรกันยังไงหรือจะตั้งสมาคมเหมือนกับน้องเขามาคุยกับผมนะครับแล้วผมก็พยายามไปหาไปคุยกับคนนั้นมีเริ่มคุยกับพี่ป๊อกนะที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการเทรลด้วยนะครับ
แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งนะครับจนกระทั่งว่าไอ้เควผมก็เพราะการที่มีธรรมวิเทียนเนี่ยมันเหมือนกับเราทำอะไรมันก็มีน้ำหนักใช่ไหมถ้าเราอยู่เป็นคนคนเดียวเนี่ยมันก็จะใช่มันไม่มีน้ำหนักที่ไปพูดกับทั้งเอกชนภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเรามีสมาคมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่านะครับมันผมว่าเนี่ยคือจุดประสงค์หลักเลยของการตั้งสมาคมนะเพราะว่าเป็นตัวแทนนะครับแล้วเราก็เพื่อรักษาผลประโยชน์หรือทำให้สิ่งที่เราอยากทำในฐานะประชาคมวิ่งเทลเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับเราก็ต้องมีตัวแทนนะครับทีเนี้ยผมก็แค่บอกว่าโอเคผมอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับจริงๆเนี่ยผมเริ่มคุยแล้วก็เริ่มตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามทำนะรวบรวมรายชื่อมีการคุยกันแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีในการเดินเอกสารนะก็จนกระทั่งว่าถ้าพูดตรงคือเราใช้เวลาปีหนึ่งแล้วก็เวสไปปีหนึ่งในเรื่องติดเรื่องเอกสารไม่ขอผู้ยัดไม่ลงลึกมากนะครับแต่โอเคติดเรื่องเอกสารเรื่องกลไกเรื่องระเบียบต่างๆเนี่ยอยู่เกือบผมก็ถึงปีนะจนกระทั่งผมตัดสินใจว่าโอเคก็เป็นมันก็เป็นช่วงเดียวกับที่ผมเนี่ยเข้ามาช่วยงานThailand by UTMB นะซึ่งเป็นงานของภาครัฐนะครับผมก็ใช้ช่องทางนี้แหละช่วยผลักดันนะครับแล้วผมโดยที่ผมก็ไปวิ่งเต้นเองเลยนะผมไปที่กรมการปกครองที่วังผมจำที่วังไม่ได้แต่ละที่ตรงถนนหลานเลยนะครับไปเองเลยนะครับเข้าไปเจอผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็พาไปเจอคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะนำเลยนะเขาก็แนะนำผมไปนั่งคอมด้วยกันเลยนะคือแต่ไปวันนั้นก็ยังไม่ได้อะไรนะแต่ว่าไปแล้วก็เรียนรู้ว่าอ๋อนะคุณต้องไปจดที่จังหวัดนะที่สมาคมตั้งอยู่นะครับโอเคเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าโอเคณตอนนี้เนี่ยสมาคมนะครับได้การรับการรับรองแล้วทางกฎหมายนะเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วยอดเยี่ยมครับในทางกฎหมายนะครับผมบอกนี้ก่อนในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นหลายคนก็พอทราบแล้วแต่เอ๊ะทำไมไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับก็คือก็เกริ่นตรงนี้นะครับว่าในทางกฎหมายเราเป็นสมาคมแล้วครับแต่ว่าด้วยความที่กระท่อนกระแท่นนะผมก็ลุยแบบลูกทุ่งนะใช้บ้านสวนผมของผมเองนะที่สระบุรีเนี่ยเป็นสวนนะเป็นทำสนามวิ่งเทรลเล็กๆได้นะครับเราติดเขาด้วยเนี่ยเป็นสถานที่ของสมาคมก่อนนะครับเพื่อความสะดวกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตัวสมาชิกหรือกรรมการเองเนี่ยก็ยังใช้แบบมินิมอลนะตัวกฎระเบียบสมาคมแล้วก็ดัดแปลงมาจากสมาคมต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักในถึงในเรื่องของกฎหมายและระเบียบนะครับงั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังรีคูทคนเข้ามาช่วยนะครับครับผมถ้าใครอยากมาช่วยตอนนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็ดังติดเรื่องระเบียบเพราะเรากำลังจะแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่ส่งไปนะมีขั้นตอนอีกต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งพอเราแก้ไขระเบียบได้เราก็จะตั้งกรรมการอย่างเป็นทางการนะครับครับผมคนที่มาช่วยงานตอนนี้ที่เขาช่วยอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมีกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้เรามีเพจนะครับเฟซบุ๊กก็คือตามตรงตัวเลยนะครับไทยเทรลรันนิ่งแอสโซเชชันครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณครับนั่นแหละครับก็ตรงนี้ก็เป็นเพจที่ยังเป็นทางการก่อนนะครับโดยที่เรายังทำงานกันเบื้องหลังนะครับโดยทำงานกันออนไลน์นะอย่างสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็มีการประชุมเราจัดประชุมใหญ่ออนไลน์ไปแล้วนะจัดประชุมใหญ่แต่ว่ามันก็มีสมาชิกเฉพาะผู้ก่อตั้งแหละนะครับมีกรรมการแค่4คนผู้ก่อตั้งคือตอนที่เราก่อตั้งเนี่ยต้องมีรวบรวมรายชื่อให้ได้30คนหรือไงนะเราก็ส่งไปแล้วเราก็เรียกประชุมใหญ่ยังไม่ได้สมาชิกเพิ่มนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราต้องเรียกประชุมใหญ่เพื่อจะแก้ไขข้อบังคับก่อนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับแต่เราก็ดำเนินการในฐานะสมาคมแล้วนะครับหลายเรื่องนะครับรวมถึงถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็จะประกาศรับสมัครแล้วก็ทำจัดวิ่งเทลเพื่อประกาศรับสมัครไปแล้วด้วยนะแต่ว่าโอเคเนื่องจากนะครับเราก็เลยเลื่อนไปปีหน้าครับแต่ว่ากิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ช่วยประสานงานแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากที่จะพูดในฐานะนักวิ่งเทลในนามของสมาคมเนี่ยก็ส่งเรื่องมาที่เรานะอย่างเช่นว่าถ้าต้องการติดต่อกับสมมตินะครับอุทยานแห่งชาติบางที่นะครับ
ที่มีปัญหาเรื่องการนักวิ่งเทเข้าไปถ้าเราครับอยากจะเข้าไปพร้อมเส้นทางนี้ได้หรือเปล่านะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่จะพูดในฐานะสมาคมนะก็จะมีน้ำหนักกว่าเนี่ยเราก็ให้ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ที่เพจไทยเทรลรันนิ่งแอสโซเชชันนะครับ TTRA ใช่ครับเรายินดีจะเป็นตัวกลางแต่ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องกิจกรรมนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าใครอยากจะเข้ามาช่วยนะครับในการทำงานในฐานะกรรมการเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์หรือช่องทางไหนก็ได้นะครับครับพี่ขอบพระคุณครับก็ตอนนี้รู้จักพี่จุ๋งมากขึ้นในหลายมุมมองมากๆนะนอกจากจะเป็นนักวิ่งเทรลที่เป็นแบบซูเปอร์อัลตร้านะซูเปอร์แมนไปแล้วแล้วก็เป็นนายกสมาคมวิ่งเทรลนักวิ่งเทรลไทยนะฮะพี่จุ๋งยังทำ Facebook Page ฮะชื่อว่าบันทึก2เท้านะฮะFacebook Page เนี่ยผมติดตามตั้งแต่แรกๆเลยครับบันทึก2เท้านะฮะ นี่ไม่ค่อยแอคทีฟตรงที่เป็นรูปที่เป็นโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นรูปที่เป็นการวิ่งเท้าเปล่า barefoot running อยากให้พี่จุ๋งขยายความครับผมว่าผมเห็นพี่จุ๋งเนี่ยจะชอบใส่ไวแบม5 finger แล้วก็ชอบวิ่งเท้าเปล่าอ่ะการวิ่งเท้าเปล่าตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ในอยากให้พี่จุ๋งพูดถึง Facebook Page ที่บันทึก2เท้าครับว่าตรงเพจเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นคอนเทนต์อะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่พี่จุ๋งอยากให้เกิดขึ้นหรือเป้าหมายของเพจบันทึก2เท้าครับมันคืออะไรบ้างครับพี่ครับคำว่าบันทึก2เท้าเนี่ยจริงๆมันมาจากถ้าดึงเติร์นเลยนะมันมาจากที่วิ่งไปทำงานทุกวันไม่ทุกวันทุกวันวันละสัปดาห์ละหลายวันแล้วก็บางวันก็จักรยานบ้างนะครับเรารู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยเส้นทางเป็นเส้นทางเดิมเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยเพื่อความแต่ว่าเรื่องราวที่เราวิ่งผ่านเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันเจอหมาบ้างเจอคนนู้นคนนี้เจออะไรหลายอย่างเรื่องราวมันเปลี่ยนไปเราเจอลุงเจอหมอกเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเขียนบันทึกรายวันตอนแรกเขียนบันทึกส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับหลังเข้าเอามีคนมีคนมาอ่านแล้วก็ก็ดีนะเขียนอย่างนี้เราก็เลยเขียนตั้งเป็นเพจขึ้นมาว่าบันทึกสองเท้าครับคือบันทึกของการเดินทางนะครับแต่ทีนี้มันก็ผูกสตอรี่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าดูในเพจแน่นอนครับว่าอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในชีวิตการวิ่งของผมก็คือการวิ่งเท้าเปล่าอย่างที่บอกถ้าจะพูดเดี๋ยวยาวเดี๋ยวอุบัติเหตุนะครับมันจะพูดได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าได้คือเรื่องนี้มันคือถ้าบอกเนี่ยคือยังไม่อยากให้คนไปวิ่งตามถ้าไม่ได้ฟังละเอียดฟังละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าอยากมันไม่ควรจะไปวิ่งตามทันทีเลยนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันนะอยากควรจะไปศึกษาให้ลึกก่อนนะครับเข้าใจจริงๆนะครับบางคนเป็นห่วงเรื่องอนามัยหลายอย่างเพราะว่าการวิ่งโดยที่ไม่มีความรู้หรือการวิ่งเท้าเปล่านะโดยไม่มีความรู้หรือไม่มีคนแนะนำครับก็อาบัติได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็แม้แต่คนที่ศึกษาความรู้มาแล้วก็ยังบาดเจ็บได้นะครับมีข้อดีแน่นอนแต่ต้องระวังนะครับก็เป็นไฮไลท์ของชีวิตการวิ่งอย่างหนึ่งก็เลยเอารูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปวิ่งเท้าเปล่าแล้วก็ถ้าไปดูในเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเป็นสตอรี่นะครับจริงสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นไฮไลท์ในชีวิตการวิ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ผมวิ่งกับพ่อครับครับพี่ครับคุณพ่อเนี่ยเริ่มวิ่งตอนอายุ70กว่าจากที่ไม่เคยวิ่งเลยนะเห็นเราวิ่งเยอะๆแล้วเราชีวิตเราดีขึ้นนะฮะพ่อก็แอบไปซ้อมวิ่งเองอ่ะซ้อมวิ่งตามเงี้ยแล้วน้องสาวมาบอกว่าเนี่ยทำไมไม่พาพ่อไปวิ่งด้วยล่ะตอนที่ไปวิ่งถึงไปวิ่งต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่พาสมัครผมก็เลยแอบสมัครให้นะครับแล้วแกก็สมัครวิ่ง10โลครั้งแรกโดยที่คือผมไม่เคยแนะนำอะไรนะแกซ้อมวิ่งแกเองเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกไปสมัครครั้งแรกแกก็จบได้นะเดิน5โลเอาวิ่ง5โลแล้วก็เดินอีก5โลจบ10โลในเวลาได้นะครับพอเห็นงั้นปุ๊บก็ทุกคนก็ฮือฮานะคนรอบข้างก็ฮือฮาแล้วก็ไปตั้งโปรเจกต์นะครับว่าจะพาพ่อวิ่งมาราธอนฟูลมาราธอนนะฟูลมาราธอนก็ใช้เวลาจากที่วิ่ง10โลครั้งแรกประมาณ6เดือนก็ไปจบมาราธอนได้นะแต่ว่ามันก็มีสตอรี่นะไปซ้อมฮาล์ฟก่อนอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ว่าใครจะบริจาคไหมมาเล่นเกมกันนะประมูลเหรียญฟินิชเชอร์มาราธอนของพ่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปรู้ว่าพ่อจะจบหรือเปล่าถ้าพ่อจบ
ใครจะประมูลแล้วเราก็ไปบริจาคการกุศลพ่อก็ไปบริจาคให้กับมูลที่ศิริราชนะครับครับพี่ก็มีสตอรี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งจำไม่ได้หมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็คือจะพูดเรื่องนี้ไปยาวมากครับว่าพ่อวิ่งมาราธอนครั้งแรกเป็นยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อก็มีชื่อเสียงแหละนะครับใช่ครับคนที่ตามเพจมือสองเท้าช่วงนั้นเชื่อว่าตามมาจากพ่อนะคือคุณลุงต้นใช่ครับก็นั่นแหละพ่อวิ่งมาราธอนแรกได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะวิ่งมาราธอนผมก็จะวิ่งจากนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนเลยนะว่าจากแต่ว่ามันก็ตรงแมทช์กับไอ้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดที่ผมเป็นนักวิ่งไกลๆได้เนี่ยแมทช์ยังไงแมทช์ก็คือว่าผมวิ่งกับพ่อเนี่ยเพสเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่ามาราธอนเขาให้8ชั่วโมงพ่อก็ใช้เกือบเต็มทุกครั้งถ้าจบนะถ้าจบก็เกือบเต็มทุกครั้งกับบางครั้งก็ไม่ได้นะครับเพราะมันช้ามากๆแล้วผมก็วิ่งตลอดนะผมก็วิ่งเหยาะตลอดฉะนั้นผมวิ่ง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเป็นการซ้อมที่ดีมากเลยเป็นการซ้อมแอนดูเรนซ์ที่ดีมากๆแต่ผมก็วิ่งกับพ่อนะครับส่วนใหญ่มีบางครั้งโอเคมีสมัครให้คนมาวิ่งกับพ่อนะเพราะนั้นสมัครให้คนมาวิ่งกับลุงต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็วิ่งเป็นกลุ่มตามลุงต้นกล้วยไปเนี่ยก็เป็นสตอรี่ซึ่งก็โอเคได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็เคยพาคุณพ่อไปวิ่งเทรลด้วยนะครับเคยพาคุณพ่อปีนขึ้นเชียงดาวด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพจสองเท้านะครับครับพี่ที่เจ้าบ่าวเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็เป็นบันทึกเรื่องราวที่พี่จุ๋มได้ฝึกซ้อมวิ่งมาราธอนกับคุณพ่อนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของ Barefoot Running ก็เข้าไปตามกันได้ www.facebook.com/feednote นะฮะเป็น Facebook Page นะฮะบันทึก2เท้าของพี่จุ๋มนะครับพี่จุ๋มครับผมก็เดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่คำถามท้ายๆละฮะตอนนี้คือวงการวิ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ขยายตัวเยอะขึ้นมากแล้วก็อ่ะกลุ่มบางคนก็จะชอบวิ่งถนนแบบสวยงามสบายสบายแต่กลุ่มบางคนก็มีนักวิ่งบางกลุ่มที่ชอบพูดง่ายๆคือวิ่งแล้วอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยากที่จะวิ่งเทรลในมุมมองที่พี่จุ๋มผ่านแบบซูเปอร์อัลตร้าเทรลมาแล้วถ้าพี่จุ๋มจะพูดกับนักวิ่งที่จะไปลงเทรลแรกคำแนะนำที่พี่จุ๋มอยากจะบอกกับเขาคืออะไรครับพี่เทรลแรกนะก็ถ้าพูดถึงเทรลแรกเนี่ยแต่สนามวิ่งเทรลเนี่ยมันพูดยากนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับรถอืมใช่ครับที่ว่าเทรลมันก็บอกอยู่แล้วมันคือเทรลนะฮะเทรลเนี่ยมันคือเส้นทางธรรมชาติละกันนะเทรลมันคือทางอ่ะใช่ฮะทางรถวิ่งบางทีเขาก็เรียกทางโฟวิวทางมอเตอร์ไซค์นะมันคือทางแล้วกันนะแต่ว่ามันคือทางธรรมชาติเพราะนั้นสนามเทรลเนี่ยมันมีหลากหลายครับครับถ้าไม่นับสนามที่ยากจนเกินไปนะครับผมเชื่อว่าไม่อยากให้กลัวสนามวิ่งเทรลสำหรับคนที่เป็นเทรลแรกนะครับถ้าคุณอย่างเช่นคุณจบมาราธอนมาเนี่ยเทรลที่ระดับ25โลเนี่ยสบายสบายนะครับสบายสบายไม่พูดถึงเทลที่มันยากเกินไปนะเพราะว่าเรื่องของเทลมันมีความต่างระดับเยอะมากบางเทลต้องคงปีนเหมือนก็ไปมองบังแล้วไปเจอ PTL จะเจอ TDS อะไรที่มันยากอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเทลในระยะสำหรับ beginner แล้วกันนะครับหรือเทลทั่วๆไประยะครับมาราธอนเนี่ย25กิโลมันครึ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยมันง่ายมากๆนะครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าคุณจบมาราธอนได้เนี่ยผมว่าศักยภาพในการวิ่งเทรลสัก50โลเนี่ยมีนะก็คือซ้อมเทคนิคซ้อมendurance มากขึ้นคือคนที่จบมาราธอนเนี่ยเขาจะมีสปีดมันแน่นอนบางคนอาจจะวิ่งช้าๆนะครับเน้น endurance นะครับแต่ว่าเขาได้ endurance อาจจะยังไม่เพียงพอนักถ้าแต่ไปวิ่ง50โล 50K ในทางเทรลนะครับแต่จะได้ของเรื่องของสปีดซึ่งเหลือซึ่งเกินพอนะครับการออกกำลังกายหนักของหัวใจเนี่ยเกินพอเพราะการวิ่งเทรลเนี่ยมันหนักตอนขึ้นก็จริงนะครับแต่เราไปช้าๆได้ครับตอนลงก็เหมือนกันนะครับที่บอกไว้ค้างไว้ตอนแรกว่าต้องฝึกเทคนิคหน่อยมันคือเรื่องของการลงบางคนคิดว่าการวิ่งเทรลเนี่ยมันคือยาก
ขาดการขึ้นครับก็คือขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยครับขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่าเราเดินได้นะครับเทรลและมันไม่เหมือนกันวิ่งถนนคือว่าคนพอเดินปุ๊บมันจะมีรู้สึกว่าฉันไม่ได้วิ่งแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเทรลเนี่ยการเดินขึ้นเหมือนเรื่องปกติต่อให้อีลีทเนี่ยเขาก็ใช้ power walk นะครับในการเดินบางครั้งเพราะนั้นการขึ้นเนี่ยมันแค่เหนื่อยแล้วเราเดินได้นะครับแต่ทางลงเนี่ยถ้าเราฝึกเทคนิคมาสักนิดหน่อยนะครับไม่ใช่นิดหน่อยนะพอประมาณให้เรารู้ว่าเราวิ่งลงเป็นเนี่ยเทรลจะไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าต้องระวังนะครับว่าไม่ใช่ว่าวิ่งลงไม่ได้ฝึกมาแล้ววิ่งลงเร็วเหมือนถนนนะครับแต่ที่สำคัญคือคนที่จะไม่จบเนี่ยก็เพราะว่าเหนื่อยจากการวิ่งลงมากกว่าการวิ่งขึ้นก็เพราะว่าเขาเจอเส้นทางเทรลที่ลงชันมากแล้วเนี่ยเขาไปเกรงตัวนะครับคือไม่ได้หมายว่าลงมันยากอะไรเงี้ยมันลงมันเหนื่อยกว่าเลยไม่ใช่นะแต่เขาไปเกรงตัวแล้วมันทำให้ไม่สามารถที่ขึ้นเนี่ยใช้เวลาไปมากแล้วแทนที่จะมาชดเชยตอนลงได้คุณไม่สามารถชดเชยการวิ่งตอนลงได้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำให้ไม่จบนะครับทำให้เหนื่อยและการวิ่งลงบางครั้งอาจจะลื่นสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือไอ้เรื่องของความฟิตนะครับฝึก endurance เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าคุณจะใช้เวลามากกว่ามาราธอนแน่นอนนะครับแต่เรื่องความหนักของการออกกำลังกายเนี่ยมาราธอนหนักกว่านะครับมาราธอนหนักกว่าจะพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ 100% นะแต่ผมอย่างดีเทลคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทางขึ้นทางเทรลมันมีหลากหลายนะมีเกียงอะไรบ้างวีน้ำอะไรบ้างแต่ผมเอาง่ายๆว่ามีขึ้นกับลงก่อนเนี่ยว่าขึ้นเหนื่อยแต่ไปช้าๆได้นะครับแล้วถ้าวิ่งลงเป็นมันจะไปชดเชยเวลาตอนลงเองนะครับแล้วก็ถ้ามีเทคนิคนะครับมันจะวิ่งลงได้เร็วนะถ้าคุณไม่มีเทคนิคมันก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องย่องๆลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายๆคือว่ามันอาจจะดูฝืนธรรมชาติครับการวิ่งลงถ้าเรายิ่งทางมันเอ็นลงมาใช่ไหมทางเอ็นลงไปคนส่วนใหญ่ก็จะเอ็นหลังไปแล้วก็เดินย่องๆมามันจะกินแรงเรามากกว่าปกติเพราะเราเกรงตัวนะครับครับให้เรารู้สึกว่าเราเอ็นไปข้างหน้ามันจะล้มตัวไปข้างหน้าเหมือนการวิ่งนะการวิ่งเราต้องเอ็นไปข้างหน้านิดนึงใช่ไหมการวิ่งเทรลเทรลเราก็ต้องให้รู้สึกคือในความเป็นจริงมันไม่เอ็นหรอกครับแต่ให้เรารู้สึกว่าเราได้เอ็นอย่าไปกลัวการเอ็นครับในความจริงถ้าถ่ายรูปมาดูเนี่ยมันจะไม่ตัวเราไม่โน้มไปข้างหน้าหรอกตัวเราจะตั้งตรงด้วยซ้ำหรือเอ็นหลังนิดนึงด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าให้เรารู้สึกว่าเราเอ็นไปข้างหน้าแล้วให้น้ำหนักตัวดึงตัวเราไปนะครับทีนี้ถ้าเอ็นไปมากๆก็เหมือนกับการวิ่งถนนแหละเอ็นมากๆก็จะเร็วใช่ไหมเราก็ต้องมีควบคุมตัวให้ได้นั่นคือถึงบอกว่าเราต้องมีการฝึกนะครับการฝึกเพราะว่าทางของเทรลมันเรื่องการลงเท้าที่มันไม่สม่ำเสมอหินมันอาจจะเลื่อนได้นะสะดุดล้มได้นะฮะตรงนี้ตรงที่ผมว่าต้องไปฝึกเทคนิคมานิดนึงนะครับถ้าอยากจะให้ผ่านไปได้อย่างสวยงามนะครับแต่ถ้าไม่ได้กลัวเรื่องเวลาอะไรบ้างผมว่าก็จบมาราธอนได้ก็ไปลง 25K เนี่ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าจะลง 50K เทรลจริงๆก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับถ้าฝึกอินดูแรนซ์เพิ่มนิดกับเทคนิคหน่อยผมว่าจบได้ครับแล้วก็สำคัญคือไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับพี่จุ๋งจะได้เจอโลกใหม่แล้วผมก็ยังรู้สึกว่าคนที่มาวิ่งเทรลแล้วเนี่ยเผลอๆติดเลยนะครับแล้วก็เริ่มวิ่งถนนไปเลยเนี่ยก็เยอะมากที่รู้จักนะครับครับผมพี่จุ๋งครับก็พี่จุ๋งก็อยู่ในวงการวิ่งเทรลเนี่ยมานานแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากๆเลยกับวงการวิ่งเทรลในประเทศไทยในอนาคตเนี่ยสิ่งที่พี่จุ๋งตั้งเป้าหมายหรืออยากให้เกิดขึ้นกับวงการวิ่งเทรลในไทยเนี่ยพี่จุ๋งมองไว้ในเรื่องอะไรบ้างครับพี่ครับก็จุดหมายของสมาคมเนี่ยมันคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นตัวกลางนะเราเป็นตัวแทนเรื่องของเทรลเนี่ยจริงต่อไม่มีแม้ถ้าไม่มีสมาคมแล้วก่อนนะถ้าไม่มีสมาคมผมเชื่อว่ากลุ่มของนักวิ่งเทรลเรารวมกลุ่มกันนะครับซึ่งอาจจะมีหลายกลุ่มนะเราทำเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในวงการเรื่องของการกลุ่มได้แน่นอนแต่ว่าการพอมีสมาคมปุ๊บมันก็จะทำให้สิ่งที่ประชาคมวิ่งเทรลอยากทำสิ่งดีๆอะไรก็ตามเนี่ยจะทำได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นไอเดียดีๆกิจกรรมดีๆเราเป็นดีที่จะเป็นตัวกลางนะครับหรือเรายังหาสปอนเซอร์ไม่เก่งนะครับแค่จะมีใครสนับสนุนก็เชิญได้นะครับแต่ว่าโอเคว่าในเรื่องของการประสานกับ
หน่วยงานภาครัฐกรมอุทยานเนี่ยตอนนี้ผมเป็นสมาชิกของชมรมอุทยานแล้วนะครับเขาเพิ่งตั้งแล้วก็สมัครนะครับชมรมอุทยานแห่งชาติแล้วเขาก็จะเชิญผมไปเป็นกรรมการด้วยผมว่าจะเป็นตัวกลางเชื่อมให้ได้ด้วยนะครับเรื่องอุทยานก็เรื่องการวิ่งมันจะเกี่ยวข้องอุทยานนะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากสิทธิประโยชน์ทั่วไปแล้วเนี่ยเรื่องนึงที่สำคัญของนักวิ่งเทรลนะครับเราผมเชื่อว่าของนักวิ่งถนนก็เหมือนกันนะก็คือเรื่องของการวิ่งเทรลแล้วมันต้องมีความปลอดภัยมันต้องมีมาตรฐานครับครับคือก็ไม่อยากใช้คำว่ามาตรฐานพร่ำเพรื่อนะครับแต่ว่าโอเคว่านักวิ่งเนี่ยในการที่จะสมัครวิ่งเทรลเนี่ยเขาอยากจะวิ่งอย่างมีความสุขนะนี้ทำยังไงที่จะช่วยยกระดับแล้วกันนะยกระดับทั้งเรื่องของการจัดงานการวิ่งเทรลนะครับให้มันเรื่องของเพื่อให้แฟนทุกฝ่ายนะผู้จัดไปแฮปปี้นะครับแล้ววิ่งก็แฮปปี้ไม่เช่นนั้นนะว่าเราอย่าเพิ่งว่าที่เรามีแค่สองส่วนนะเรายังมีของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมก็แฮปปี้สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะสัตว์อย่างเดียวผู้คนในท้องถิ่นเขาก็ต้องแฮปปี้เพราะนั้นตรงนี้สมาคมจะน่าจะต้องมีบทบาทเป็นตัวกลางนะครับเพื่อจะทำให้มาตรฐานหรือชีวิตของนักวิ่งเทรลได้ดีขึ้นคือเรื่องการวิ่งเทรลเนี่ยมันดีกว่ากีฬาชนิดอื่นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละนะครับแล้วมันเป็นจุดหนึ่งที่เขามาอ้างได้ว่าเรายังไม่ใช่กีฬานะครับก็คือว่าเขากลับไปเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีส่วนร่วมได้ทั้งคนที่เก่งระดับทีมชาติครับอีลีทและก็คนที่วิ่งใหม่ถูกไหมเพราะมันเป็นอีเวนท์ที่จัดวิ่งสนามเดียวกันแล้ววิ่งไปพร้อมๆกันนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นข้อดีซึ่งคนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเวลาไปแข่งรายการไหนก็ตามเนี่ยคนที่เพิ่งวิ่งใหม่นะครับแล้วสมัครได้มีสิทธิ์แข่งได้ซ้อมมาได้ก็สามารถร่วมวิ่งกับคนคนนั้นได้บนเส้นทางเดียวกันส่วนใหญ่งานวิ่งเทรลจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องของการทำให้บรรยากาศการวิ่งเทรลดีขึ้นยังไงเนี่ย ก็สมาคมตั้งใจว่าเราจะเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะผมยังไม่ได้เคยเสนอให้กับกรรมการสมาคมด้วยซ้ำไปเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าผมเคยคิดนะครับว่าถ้าใครไปฮ่องกงเนี่ยจะรู้ว่าฮ่องกงมีเส้นทางเทรลเยอะมากใช่ครับนะครับฮ่องกงโฟเทลคือเอาเส้นเทรลทรีโฮสต่อกับไมโครคือเส้นทางเทรลพาด100โลนะครับบนเมนแลนด์ครับของเกาะฮ่องกงนะครับแล้วก็มีวิลสันเทรลนะครับมีชื่อหมดแล้วก็มาฮ่องกงเทรลมันเกาะฮ่องกงมีดันเตาเทรลที่ก่อนเตานะครับแต่เขาไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเขามียุบยับเหมือนถนนเลยนะครับแล้วเป็นเส้นทางเทรลซึ่งเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะหลังบ้านของคนฮ่องกงอันนี้แล้วก็มันมีการจัดการนะครับว่าอย่างมุดเขาว่าแมคคีโฮสเนี่ยโอ้มีป้ายปักทุก500เมตรครับว่าอันนี้ป้ายที่1ถ้าป้ายที่2คือคุณวิ่งไปแล้ว1กิโลอะไรเงี้ยถ้าคุณย้อนมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็บอกข้อมูลมีอะไรยังไงดีมากๆแล้วก็เขาจะมีเทรลเหมือนถนนผมไม่รู้จะพูดยังไงที่ให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้ที่พูดมาสีอันนี้มันแค่อันหลักแต่เขาจะมีโลคอลเหมือนกับถ้าพูดทางหลวงเมืองไทยมีทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบททางหลวงจังหวัดอะไรเงี้ยเส้นทางเทรลเขามีอย่างนั้นเลยนี่คือระบบของฮ่องกงครับครับผมที่ยุโรปที่ผมไปมานะครับที่ผมไปวิ่งพอที่วิ่ง 4K เนี่ยเขาก็ใช้เส้นทางเขาเรียกว่า GR Footpath คอนเซ็ปต์ก็คล้ายๆกับห้องที่ฮ่องกงนะครับว่า GR Footpath เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางเทรลของทั่วยุโรปนะครับแค่ในประเทศเดียวเนี่ยผมว่ามีเป็นหมื่นๆกิโลผมจำตัวเลขไม่ได้มันจะ 60,000 กิโลแค่เส้นทางหลักเทรลหลักในยุโรปในฝรั่งเศสประเทศเดียวนะครับเป็นหมื่นๆกิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเขามีเส้นทาง GR Footpath เนี่ยเชื่อมตามแอลตามหลายๆประเทศนะเป็นเมตรเน็ตเวิร์คเครือข่ายเลยนะเล่ามาตั้งยาวเนี่ยผมอยากเห็นในเมืองไทยนะครับอยากเห็นเน็ตเวิร์คประมาณนี้ไหมครับ Trailpath Network ในประเทศไทยที่มีป้ายบอกทางถ้าฝันใหญ่ๆเนี่ยถ้าฝันใหญ่เนี่ยคือผมเคยคิดเพราะอันนี้มันเป็นเทรลนะฮะมันเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ถึงขนาดยุโรปหรือฮ่องกงที่เขามีภูเขาเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ภูเขาเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยถ้า
คิดไกลๆแบบเขาเลยเนี่ยผมเคยคิดว่าคืออย่างนั้นเราก็อาจจะทำทางเทลผ่านอุทยานแห่งชาติหรือภูเขาในเมืองไทยเนี่ยจากเหนือมากลางมากรุงเทพมาใต้ลงใต้แต่ว่าเน้นทางที่เป็นธรรมชาติจริงๆคือไม่ใช่ทางถนนนะต้องไม่ใช่แต่แน่นอนมันต้องเข้าเมืองบ้างมันก็ต้องมีจุดบ้างเหมือนกับฮ่องกงเนี่ยเขาบางทีเขาลอดถนนขึ้นสะพานลอยเขาก็มีหมดครับผมคือเส้นทางเทลเขาดูไว้ก็คือใช้สะพานลอยด้วยใช้อะไรด้วยเขามีหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นแมปที่ทำอย่างดีมากๆถ้าเราทำได้จะทำจากถึงภาคเหนือทำได้แน่นอนใช่มีเส้นทางยุบยับแน่นอนผมเคยคิดว่าอย่างตะนาวสีมันก็คือเชื่อมตั้งแต่เหนือจนจดใต้มาใช่ไหมตะนาวสีแล้วก็ไปต่อภาคใต้ได้อย่างนั้นคือทำเส้นทางเดินให้ได้อย่างนั้นทั้งเส้นหนึ่งก่อนให้คนรู้จักอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับส่วนที่จะทำทางที่มันเชื่อมแทนถนนเลยมันคงยากมากสำหรับเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีภูเขาหรือป่าในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนักนะครับอันนี้เป็นความฝันส่วนตัวว่าก็เดี๋ยวพอสมาคมเดินเครื่องอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีคนที่มาตอนนี้เรายังไม่มีความพร้อมหลายอย่างนะครับก็อาจจะยังทำเพื่อจะเป็นตัวแทนทำที่เราทำตามภารกิจหลักเราไปก่อนนะเมื่อเรามีความพร้อมเราอาจจะเสนออันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเห็นด้วยเราก็อาจจะทำอย่างจริงจังทีหลังอีกทีหนึ่งครับพี่จุ๋งครับคำถามสุดท้ายครับพี่อัลตร้าเทรลสำหรับพี่จุ๋งมันคืออะไรฮะมันมีความหมายกับพี่จุ๋งยังไงครับพี่คือมันหลายอย่างนะเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สตอรี่ที่เล่ามาเนี่ยมันแตกไปหลายเรื่องมากเรื่องเช้าเปล่าเรื่องทะเลนเรื่องอะไรต่างเรื่องว่ายน้ำก็เคยว่ายน้ำต่อเนื่อง9ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือทุกเรื่องมันมีเรื่องราวหมดทีนี้อัลตร้าเทรลเนี่ยมันก็เป็นถ้าพูดตรงสำหรับผมมันเป็นเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องหลักๆที่เราเอาสตอรี่ของความท้าทายมาต่อกันนะครับไม่รู้จะบอกว่าจะคืออะไรนะมันคือชีวิตการวิ่งที่เป็นเมนหลักของชีวิตการวิ่งนะผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้อันหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะครับคือว่าตอนที่ไปที่ฮิมาลัยเนี่ยเขาจะมี GPS ไม่ใช่ GPS สักทีเป็น satellite tag GPS เนี่ยเรารับข้อมูลจากดาวเทียมอย่างเดียวครับใช่ไหมเรารับข้อมูลมาจากดาวเทียมส่งเวลาจากดาวเทียมมาแล้วใช้พีทาโกรัสหรือใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้เลขาคณิตเนี่ยเพื่อจะคำนวณว่าเราอยู่ตรงไหนเรารู้คนเดียวว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะแต่ถ้าเป็นรายการที่มันผจญภัยมากๆอย่างทอสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะให้เราติดแบก satellite tag เข้าไป satellite tag เนี่ยนอกจากรับข้อมูลจากดาวเทียมแล้วเพื่อจะรู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราต้องยิงข้อมูลขึ้นไปที่ดาวเทียมด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะใหญ่หนักครึ่งกิโลได้นะครับตั้งแต่อยู่แล้วก็ส่งไปที่ดาวเทียมตลอดจะตั้งไว้ว่าทุก15นาทีส่งข้อมูลตำแหน่งเราไปที่ดาวเทียมทีเพื่อให้ผู้จัดรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่เล่ามาตรงนี้ก็เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องมือเดียวที่ผมจะสื่อสารกับโลกภายนอกได้จริงๆบางที่มันมีมือถือเราก็ใช้มือถือคุยอินเทอร์เน็ตอะไรได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเนี่ยมันทุกวันเนี่ยผมจริงมันใช้ดาวเทียมต่อกับมือถือก็ได้นะอินเทอร์เน็ตได้แต่ผมขี้เกียจทำเพราะมันหูยุ่งยากผมก็ใช้วิธีว่ามันส่งเมสเซจได้จากไอ้เครื่องดาวเทียมเนี่ยส่งยิงไปดาวเทียมแล้วก็ลงมาที่เซิร์ฟเวอร์ส่งเป็นเมลไปที่ปัญญาผมสวัสดีแอนตอนนั้นยังเป็นแฟนเนี่ยเป็นก็คือแค่ทุกวันเนี่ยผมจะส่งช็อตเมสเซจบอกสวัสดีแอนสวัสดีแอนบางทีเขาก็ก๊อปปี้เนี่ยไปโพสเฟซบุ๊กให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้คนตามก็จะส่งข้อความสั้นๆไปเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ได้กี่ตัวอักษรนะครับก็จะบอกว่าวันสุดท้ายแล้วกันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะก็คือในวันสุดท้ายที่ผมถึงเส้นชัยนะครับนะที่ชายแดนตะวันตกสุดของเนปาลนะครับครับผมก็ส่งข้อความมานะครับยาวหน่อยเดฟอร์มคันเชนจูก้าอะลองฮิมาลายาทูฮิลซา48 days นะครับ I did not conquer anything except for myselfนะครับก็คือตลอดเส้นทางเนี่ย48วันนะ 1,800 กิโลเนี่ยผมไม่ได้พิชิตอะไรเลยนอกจากตัวเองอันนี้คือความรู้สึกตอนนั้นจริงๆเพราะว่าคือถ้าเล่ามันก็ต้องอ่านเรื่องนี้แล้วกันนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเจออะไรซึ่ง
มันก็ถึงตั้งชื่อหนังสือว่าผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตนะครับเพราะว่าเราดีใจมากๆนะที่จบได้นี่ดีใจมากๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความสามารถอะไรของเรานะครับเราโชคดีต่างหากที่ธรรมชาติไว้ชีวิตเรานะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงนะมันมีชีวิตมันมีจุดเปลี่ยนหลายจุดมากนะนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงว่าที่ผ่านมาเราที่ผมท้าทายชีวิตปีละครั้งละกันครับมันก็เป็นเรื่องดีนะตอนนี้ก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าพอผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทำต่อนี่ออกไหมจริงๆสมัคร True South เอาไว้นะว่าจะไปพูดรอบใต้นะก็ว่าจากฮิมาลัยมาจะไปพูดรอบใต้กับทีมไทยแลนด์นะแล้วก็จริงๆก็ผ่านเป็นเหมือนกับไกลๆว่า10คนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือถ้าได้ไปเราก็ตั้งใจจะไปแหละนะครับแต่ว่าความรู้สึกว่าเราจะต้องท้าทายตัวเองอีกเหมือนทุกครั้งปีละครั้งอะไรไหมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์นะครับแล้วก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเรามากไอ้สิ่งที่เราภูมิใจนักหนานะครับว่าร่างกายเรามหัศจรรย์ทำได้ทุกปีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะว่าเป็นศักยภาพว่าเราสำหรับคนทั่วไปเราควรจะต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีศักยภาพไม่จำกัดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าต่อให้เราไม่จำกัดยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าผมอีก10เท่าเป็นซูเปอร์แมนมาเนี่ยเราก็เล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับธรรมชาตินะเนี่ยที่อยากจะบอกคือธรรมชาติเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นที่ต้องไปท้าทายหรือแข่งว่าต้องชนะธรรมชาติได้นะครับแต่เราต้องอยู่กับธรรมชาติได้นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนนึงในชีวิตซึ่งก็ได้มาทำอะไรแต่อีกหลายอย่างมากๆนะครับในชีวิตแต่กระทั่งมันเนี่ยมาอยู่ที่สระบุรีตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเกษตรกรไกลๆนะทำธุรกิจการเกษตรอยู่ครับพี่ขอบคุณนะก็สุดท้ายครับพี่จุ๋งถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะในกรณีพอดแคสต์นะฮะแล้วก็ Facebook Live เนี่ยอยากจะพูดคุยแชทถามในส่วนของทิปส์ดีๆในการวิ่งเทรลหรืออ่ะอยากจะซื้อเพื่อหาหนังสือผู้ซึ่งหิมาลัยไว้ชีวิตเนี่ยมาอ่านต้องติดต่อพี่จุ๋งอะไรยังไงบ้างฮะ Facebook IG หรือว่าเว็บไซต์อะไรยังไงบ้างครับจริงๆทางศูนย์สุจุฬานะครับเป็นคนจัดจำหน่ายให้นะครับแล้วก็ล่าสุดเขาก็พยายามน่าจะลดราคาอยู่นะผมคิดว่าเขาลดราคาอยู่นะครับแล้วก็เพราะวันเราไม่ได้โปรโมทเราไม่ได้โปรโมทมาตั้งหน้าร้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำแล้วก็แจกจ่ายไปที่คือขายหนังสือต่างๆเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะคนก็จะไม่ค่อยได้เห็นมากนักถ้าไปถามศูนย์สุจุฬาเนี่ยว่าจะเขาน่าจะมีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆก็ผมมีเหลืออยู่สต็อกอยู่บ้านนะครับติดต่อมาก็ได้ได้แต่ลองถามศูนย์สุจุฬาดูก่อนนะครับแล้วก็ได้ครับถ้าสนใจจริงๆก็ถามทางศูนย์ทางศูนย์สื่อก่อนแล้วกันครับครับผมก็วันนี้โหได้รับความรู้แรงบันดาลใจแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆมากมายนะฮะจากพี่จุ๋งนะฮะดร.ชุมพลครุฑแก้วนะครับท่านเป็นนายกสมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็น UTMF Alpine Endurance Trail Great Himalayan Trail Finisher นะฮะก็วันนี้ในนาม TC Triathlon ก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่จุ๋งสละเวลามาพูดคุยให้พวกเรานะฮะได้รับฟังนะครับในส่วนของประเด็นความรู้ Barefoot Running บันทึก2เท้านะฮะการเป็น Iron Man Finisher แล้วก็การทำสมาคมนักวิ่งเทรลนะฮะก็เดี๋ยวถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตนัดพี่จุ๋งไปวิ่งด้วยกันครับพี่ได้ครับมาวิ่งที่นี่ก็ได้นะครับยินดีมากครับไม่ได้คุยอะไรอย่างนี้นานมากเหมือนกันครับไม่ได้คุยเรื่องหนังสือตัวเองเนี่ยจริงๆยังไม่เคยอ่านเลยนะจริงๆไม่เคยอ่านรูปคร่าวๆนะครับหรือคลิปทั้งพันคลิปเนี่ยไม่กล้าดูคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนจะมาไลฟ์เนี่ยเปิดดูนะผมด้านหลังเนี่ยมันแค่บันทึกไว้ว่าเป็นตารางสามหน้าวันนี้แล้วผมก็เขียนประโยคสั้นๆว่า 5-6 คำเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเฟรชสั้นๆเตือนความจำทั้งหมด60คำ
มันก็ยังรู้สึกเลยรู้สึกแฟลชแบ็คไปถึงตอนที่เราคือเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกอ่ะเป็นความรู้สึกถ้าไม่ได้อยากมีความรู้สึกอย่างนั้นมากนักอ่ะนึกออกมั้ยฮะมีความรู้สึกที่โอเคก็รู้สึกว่าเหมือนเจอเพื่อนเก่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราผมก็ยังไม่เคยไปไล่เปิดวิดีโอดูทั้งหมดเลยสนใจนึงก็ไม่อยากเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นด้วยนะนั่นเองครับแต่ว่าความรู้สึกก็ลองเป็นการโปรโมทหนังสือแต่ว่าหนังสืออาจจะหาไม่ค่อยได้แล้วก็มันก็แค่เสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีสารคดีมันก็จะเล่าแบบเนี้ยเหมือนที่เรามาคุยกันอย่างเงี้ยมากกว่าครับครับพี่ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะหาทางนะว่าจะทำเป็นอีบุ๊กอะไรที่จริงทำเป็นอีบุ๊กแล้วหรือยังผมไม่แน่ใจเคยทำแต่ว่าทำแค่บางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวจะหาทางก็ดีนะครับเวลาคุยเนี้ยเป็นจุดประกายว่าจะหาทางให้มันเป็นอีบุ๊กก็อาจจะดีขึ้นใช่ง่ายขึ้นในการเข้าถึงครับก็ฝากทุกท่านไว้นะถ้าสนใจในส่วนของการเป็นสมาชิกสมาคมนักวิ่งเทรลก็เข้าไปที่ facebook.com/thaitrailrunningassociation นะหรือว่าหากอยากที่จะอ่านในเรื่องราวของประสบการณ์การวิ่งเทรลแล้วก็การวิ่งเท้าเปล่าแบบฟูดรันนิ่งของพี่จุ๋มก็เข้าไปที่ www.facebook.com/feednote นะฮะเป็นชื่อเพจนะครับบันทึก2เท้านะครับโอเคครับพี่ก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่จุ๋มนะฮะมากๆฮะที่สละเวลามาพูดคุยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้เราเจอกันเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันครับพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับเก่งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท่านด้วยครับครับพี่สวัสดีครับ The Solid Pace TC Travelon The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sportไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ line id @tc-triathlonวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solipace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolipacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon